สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรื่องนักโทษที่อยู่ที่ชั้นที่14และกําลังป่วยนี่ไงคะคุณผู้ชมคะเดียนไม่รู้นะคะว่าป่วยจนกระทั่งเข้าเกณฑ์ได้พักโทษคะ่ะมีคนก็ชอบออกมาพูดกันนะคะว่าเป็นนักโทษ V.I.P. ค่ะคุณผู้ชมคะไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวทั้งๆท,ที่มีความผิดค่ะคุณผู้ชมชเจ้าค่ะเดียนไม่รู้นะคะ ว่าจะมีผลกระทบถึงคำว่าพักเพื่อไทยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะกับบุคคลผู้ซึ่งเคยใกล้ชิดกับพักการเมืองนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่เจอกันพักใหญ่การเมืองก็ไม่ได้ร้อนระอุแต่เที่ยวนี้มาเจอกันดูเหมือนมันจะกลุ่นกลุ่นปะทุปะทุอีกแล้วนะคะคุณจตุพรครับคิดไหมคะมันเป็นยุคนะครับแกะโดนเลี้ยงแพะโดนจับ หรอคะ<น>คนเลี้ยงแกะไปมีอำนาจแพะนี่ก็โดนจับดังนั้นเนี่ยนะครับยุคนี้จะหาความจริงหาความถูกต้องไม่ได้เลยไม่อยากจะบอกว่าทำไมยุคนี้เต็มไปเร,เรื่องการหลอกลวงแต่เดียนได้ข่าวว่าคุณจตุพรเป็นคนพูดใช่ไหมคะว่าเออจะเริ่มต้นความขัดแย้งครั้งใหม่เพราะคนชั้นส4บสี่เออทำไมคุณจตุพรถึงคิดแบบนี้คะ เรามักจะพูดว่าถ้าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดคแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือต่อสู้กับคำว่าสองมาตรฐานกับคำว่าอาภิสิทธิ์ชนดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ไม่มีความยุติธรรมเป็นอภิสิทธิ์ชนสองมาตรฐานจะนำไปสู่ความขัดแยง้งรอบใหม่ แต่คุณจตุพรคดีนก็ไม่ได้ตั้งใจจะเถียงและเดยนก็ไม่อยากจะมองว่าคุณจตุพรเองก็เป็นคนคิดอะไรในอีกมุมหนึ่งของคุณจตุพรเดยนเป็นประชาชนเดยนฟังรายงานข่าวจากภาครัฐท่านกลับมาเมืองไทยเสร็จแล้วท่านก็ไปที่ ราบชะทันไปที่คุกแล้วบังเอิญท่านไม่สบายท่านกับหมอก็ให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14บป่วยก็มีรายงานออกมาเป็นระยะี่ยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างของอดีตนายกทักษิณก็ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองมิใช่หรอคะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดเกิดขึ้นจากการดิวที่ไม่ถูกต้องอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านเป็นผู้นะครับ เป็นผู้ต้องหาหลบหนีะนะครับและก็ถูกออกหมายจับดังนั้นทันทีที่ท่านลงที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยตำรวจจะต้องเข้าไปควบคุมตัวโดยทันทีแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ไม่เข้าไปควบคุมตัวรถที่นั่งไปสาลดีกาภายในคดีอาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงเนี่ยความเป็นจริงตำรวจต้องควบคุมตัวไปและทันทีที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาเนี่ยเสร็จเนี่ย ราชธรรจะต้องควบคุมตัวนะครับอดีตนายกทักษิณต้องขึ้นรถของกรมราชธรรของเรือนจำปรากฏว่าในสองกระบวนการนี้นะครับไม่ได้รับการปฏิบัติต่อมาเมื่อเข้าสู่เรือนจำผมเนี่ยเรือนจำพิเศษเข้ามาแล้วห้าครั้งหลับตาเดินยังได้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับจะมีกล้องบันทึกทุกขั้นตอนเช่นว่าเข้าไปแล้วจะต้องถูกทำทะเบียนประวัติซัก นะครับว่ามีโรคประจําอะไรบ้างนะครับมีแผลเป็นอย่างไร<ฆ>นะครับก่อนที่จะไปทําบัตรประจําตัวซึ่งอาจจะทําในวันนั้นหรือวันต่อไปก็กได้<ฆ>ซึ่งนักโทษทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือจะต้องถอดเสื้อทําบัตรมีหมายเลขนะครับมีการ์ดที่เอาไว้ใช้ในการที่จะไปสั่งซื้อของต่างๆไม่ว่าอาดีตจะเป็นอย่างไรเวลาทำบัตรนักโทษจะต้องถ่ายรูปโดยการถอดเสื้อทั้งสิ้น แล้วก็ลงกรอกรางตลอดเส้นทางตั้งแต่เข้าประตูเรือนจำเนี่ยจะมีกล้องบันทึกทั้งหมดถ้าจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นอาการทั้งหมดผ่านทางกล้องถ้าจะมีแพทย์เข้ามาวินิจฉัยมาตรวจเจ้าหน้าที่คนใดก็จะมีการบันทึกไว้ทั้งหมดที่อาคารที่เขาเตรียมไม่ท่านนายกทักษิณอยู่เนี่ยผมอยู่มาก่อนนะครับแล้วเขาก็รื้อห้องเล็กที่เป็นห้องซอยต่างๆให้กลายเป็นห้องใหญ่ ขนาดนี่นะครับประมาณห้องสงเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากนะครับแล้เขาจะให้อยู่คนเดียวความเป็นจริงเนี่ยนะครับใช้งบประมาณในการเตรียมสถานที่บิ้วใหม่เนี่ยก็จำนวนหลายล้านบาทแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้บริการแม้แต่เบียงบันเดียวอดีตนายกทักษิณท่านต้องคำพิพากษาเนี่ยสิองปีขาดอายุความสองปีเหลือ10บนับพร้อมหนึ่งคดีเหลือแ เออคุณจัตุพรคะอย่าหาว่าเดียนขัดเลยนะคะว่าเป็นการใช้มาตรฐานที่ไม่เหมือนกันแบ่งชน,แบ,งชนแบ่งชัน้นแต่เดียนกลับถามคำหนึ่งนะคะเออเป็นการให้เกียรตินะคะในฐานะอดีตผู้นำของประเทศอะคะ่ะมันจะแบบคอมพลีมอ์พิเศษนี้นึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้มันมันผิดหมดเลยเหรอคะการให้เกียรติเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ต้องรับโทษตามคำพิพากษาอืม หมายความว่าเหมือนเหมือนผมเนี่ยนะครับเล็กกว่านายกทักษิณร้อยเท่าเนี่ยเข้าไปเนนะครับทั้งผู้ต้องขังผู้คุมก็จะให้เกียรตินะครับเราก็อยู่อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะต้องลืมอดีตว่าเป็นใครและต้องไม่คิดว่าออกจากคุกแล้วจะต้องไปเป็นใครมิฉะนั้นก็จะหลงตัวนะครับให้เข้าใจว่าอยู่ในสู่สารคนเป็นเป็นคนมีชีวิตเนี่ยนะครับเหมือนกับคนตายแต่ปรากฏว่านะครับ อดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะเข้ามารับโทษในการยื่นขอพระราชาอภัยโทษและเนี่ยนะครับบรรจุไว้ในพระบรมราชองการบอกว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับได้เคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับการกระทําความผิดบัตรนี้ได้สํานึกแล้วจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินลดโทษจาก8ปปีเหลือหนึ่งปี และหนึ่งปีก็ไม่มีการจำคุกแม่แต่เพียงวันเดียวทีนี้เดี่นถามนิดหนึ่งสิคะกฎของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่เหมือนจะถูกแก้ไขเพื่อเป็นการรองรับการกลับมาของอดีตนายกโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนก่อนหน้านี้เตรียมการไว้ก่อนใช่ไหมคะเหมือนทุกอย่างจะรู้แล้วว่าต้องเกิดเรื่องแบบนี้เตรียมการแต่ไม่กล้าใช้หลังจากนี้นะครับมีการนะครับรากฎหมาย ออกกฎกระทรวงแล้วก็ออกระเบียบคความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลังจากโทษจำคุกเหลือหนึ่งปีเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษทั่วไปที่จะเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็ออกวืดไปคจนกระทั่งมาถึงนะครับเดือนธันวาพอเดือนธันวาไม่ได้วันรุ่งขึ้นวันที่6ธันวาออกระเบียบใบมาเลยอืปรากฏว,ว่าก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันอื ดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถามว่าจะใช้ช่องทางไหนได้ก็1ในสของโทษหรือ6เดือนอย่างไหนมากกว่ากันแน่นอนที่สุดเลยนะครับถ้าจะเอาระเบียบวันที่6ทธันวาปี B 66นะครับนี่ไม่จำเป็นจะต้องนับระยะเวลา<ฆ>แต่ถ้าจะเอาการพักโทษนะครับก็วันที่22กกุมภาหรือก่อนหน้านั้นทัก3าวันน,<ฆ>นะครับก็ก็ครบเนี่ยนะครับ6เดือนแล้ว คุณจตุพรคะผู้คนบางคนก็เย้ยนเห็นเขาเขียนโพสเขาก็สงสัยกันนะคะกลับมาก็ไม่ต้องเข้าคุกป่วยทันทีแล้วก็นอนรักษาตัวจนกระทั่งถึงวันพักโทษมันจะพอดีพอดีเกินไปไหมดูเหมือนมันเจตนาหรือจงใจหรืออยากทําให้เป็นแบบนี้ไหมคะคือทั้งหมดมันผิดธรรมชาติถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยจริงะนะครับคนไทยไม่มีใครใจดํา ต่อมาเนี่ยนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยมิได้เป็นความลับตอนที่ผมติดคุกป่วยติดเชื้อในกระแสะเลือดปางตายเนี่ยกรมราชัรร์ก็ถแถลงนะครับบอกกับคนที่ไปยื่นหนังสือทั้งภาพรายละเอียดนะครับของการรักษาตอนเยาวชนถูกจับนะครับและเอาตัวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลราชทรร์ก็ถแถลงอาการเป็นระยะยระยะ โดยไม่ได้สอบถามทั้งผมหรือบรรดายเยวาวชนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนป่วยปกติแต่เป็นผู้ต้องขังเจ้าของนะครับเจ้าของค่ายคือกรมราชดรานดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าตรงไปตรงมาถ้าป่วยจริงไม่มีใครว่าพอจะเช็คว่าป่วยจริงหรือไม่คณะกรรมาการทั้งตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา สอบถามโรงพยาบาลตำรวจปรากฏบอกกล้องทีวีวงจรปิดเสียทุกตัวและมีหน้ำซ้ำวันที่ประธานคณะกรรมธิการตำรวจและคณะนะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีการให้ขึ้นไปอย่างชั้น14แต่ให้อยู่ที่วอร์ดด้านหน้าได้ถามกับหัวหน้าพยาบาลว่าได้เข้าไปดูแลอดีตนายกทักษณิณหรือไม่พยาบาลที่เป็นหัวหน้าบอกว่าไม่ได้เข้าไป แต่มีลูกน้องเข้าไปนี่ก็ผิดปกติมีลูกน้องเข้าไปส่งข้าวส่งน้ำอะไรเงี้ยเหรอคะไม่ไม่ใช่ไอ้นี้ก็ว่าลูกน้องเข้าเข้าไปดูแลแต่ว่าไอ้นี่ก็ผิดปกติเพราะคนที่เป็นแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับเขาก็บอกว่าระดับหัวหน้าพยาบาลต้องเข้าไปดูสองหัวหน้าพยาบาลบอกกับประธานกรรมธิการตํารวจว่าญาตินานๆจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขาเฟรล,ลี่นะ นะครับอยู่ต่างประเทศยังไปมาหาสู่ไม่ว่านะครับบริวารว่านเครือญาติมิตรแต่นี่เจ็บไข้ได้ป่วยปางตายญาตินานนามาเยี่ยมครั้งยิ่งกว่าคนไข้อนาถาซะอีกวินยูนชนเชื่อหรือไม่ใช่ตั้งแต่กล้องเสียทุกตัวญาตินานนามาเยี่ยมครั้งหนึ่ง<อ>และเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยาอดีตนายกทักษิณเข้าเรือนจำวันที่22สิงหาคม ปี6ตอนดึกเนี่ยนะครับคาบเกี่ยวกับวันที่23ตั้งแต่เนี่ยนะครับต้นเดือนกันยาประมาณวันที่สองกันยาคนไทยได้เห็นภาพการไปเยี่ยมจากคนในครอบครัวเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายระยะเวลาเนี่ยนะครับบัดนี้ใน153วันเนี่ยประมาณ140กว่าวันไม่มีภาพการไปเยี่ยมของคนในครอบครัวคนจึงสงสัยว่านะครับตั้งแต่ป่วยจริงหรือเปล่า และพัฒนาความสงสัยว่าอยู่โรงบาลตำรวจจริงหรือเปล่าค่ะดีเดี๋ยนถามนิดหนึ่งสิคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมดที่เกี่ยวกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยเออคุณจตุพรคะมันจะสร้างความคลางแคลงใจและอาจจะนํามาซึ่งการปลุกกระแสการเคลื่อนไหวเรี่ไม่อยากจะใช้ว่ามันจะมีมงมีมอบมาต่อต้านกันอีกไหมจะมีไหมคะคืออะไรที่มันเป็นอภิสิทธิชนสองมาตรฐานเนี่ย มันคือบาดแผลของสังคมไทยค,คนไทยโดยกำมนสันดานนี่รักความยุติธรรมนะเราเองเห็นเวลาอาจารย์ไปดูเวลากีฬาต่างชาติเนี่ยชาติเจ้าภาพโกงเนี่ยคนในชาตินั้นอาจจะเงียบกริบนะแต่ว่าประเทศไทยจะด่าเลยนะคนไทยเขาไม่เอาถ้าชนะก็ต้องชนะด้วยความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ดูเสมือนหนึ่งว่ายังไม่กระเพื่อมอะไรมากแต่มันอยู่ในหัวใจของคน คนไทยไม่อาจที่จะรับสิ่งนี้กันได้นะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดน,นะครับทุกคนก็รอวันนะครับที่มันจะประทุซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันจะไม่นาน ไม่หรอกคะ่ะเดนกับคิดตรงกันข้ามกับคุณจัตุพรนะคะค,ความคิดเห็นของเดยนเดยนคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผู้คนไม่น่าจะมีกําลังพอที่จะออกมาลุกเพราะใช้เงินอีกอย่างนะคะตอนนี้เหลืองกระแดงเขาก็จับมือกันบริหารประเทศเขาจะเขาเรียกจัดการด้อมส้มสกํหลาบไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาเพื่ออะไรคะคือความขัดแย้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการลงตัวการสมประโยชน์ในเชิงอำนาจนะครับ ของทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกทักษิณไม่ว่าเหลืองหรือว่าแดงค่ะแต่ว่าไอ้นั่นมันเฉพาะนักการเมืองผู้ที่อยู่ในอำนาจค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนประชาชนที่ตายที่เจ็บที่สูญเสียอิสรภาพนะครับบางครอบครัวก็ล้มละลายบางบางคนก็ไปตายในคุกก็มีเนี่ยนะครับบางคนครอบครัวพินาศย่อยยับ แต่ละคนก็อยู่ในชะตากรรมอันนี้ผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับสภาพคนไทยคนไทยจะมีลักษณะเป็นคนที่ตื่นช้าแต่ตื่นมาแล้วจะเอาเรื่องและข้อเสียถัดจากนั้นไปเอาเรื่องเสร็จก็จะไปหลับต่อพร้อมจะตื่นช้าต่อไป แต่เด่นกับได้ยินคนบางคนเขาก็มีการพูดพูดเปลยเปลกันนะคะว่าอ,อทางพรรคเพื่อไทยอาจจะเตรียมการไว้อาจจะมองเห็นว่าท่านอดีตนาย,ยกทักษิณอาจจะยังคงมีคุณประโยชน์อาจจะช่วยเป็นที่ปรึกษาพัฒนาประเทศได้ในอนาคตมีที่ปรึกษาหรือมีอะไรดีอาจจะมีประโยชน์กับประเทศไหมคะถ้าเรามองมุมนี้คือต้องแยกระ,ระหว่างความดีระหว่างถูกกับผิดค่ะ อดีตนาย,ยกทักษิณก็มีสิ่งที่ทําถูกมากมายนะค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ทําถูกจะมาหักล้างการกระทําความผิดไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับนาย,ยกทักษิณได้สารภาพในหนังสือยื่นถวายดีกาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบันทึกไว้ในพระมราชโองการว่าอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยท่านยอมรับการกระทําความผิดจริงและบัดนี้ได้สํานึกแล้วยอมรับกระทําความผิดอะไร คำพิพากษาในคดีทุจริตคอร์รัปชันแปลว่าสารภาพว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงแต่บัตนี้ได้สำนึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนดีมีแน่นอนค่ะแต่ส่วนดีจะมาหักล้างกับประเด็นการทุจริตซึ่งเป็นส่วนผิดไม่ได้และการได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษนั่นก็คือคำนวณให้จากส่วนดีว่าบัตนี้ได้สำนึกยอมรับการกระทำความผิดแล้ว จะได้ใช้โอกาสในการรับใช้ประเทศชาติเพราะฉะนั้นถูกกับผิดได้ถูกแยกแยะนะครับและคุณงามความดีในอดีตได้ชดเชยให้แล้วแต่ในส่วนที่ยังผิดก็ยังเหลืออยู่เพราะตัวนายกทักษิณไปสารภาพเองค่ะทีนี้เรียนถามต่อสิคะอดีตนายกทักษิณกลับมาแล้วแบบนี้นะคะเรื่องยังคงวุ่นวายแล้วก็ยังไม่ลงตัวแบบนี้เรียนอยากทราบค่ะ อดีตนายกยิ่งลักษณ์จะตามพี่ชายกลับมาไหมคะเห็นเดินได้ข่าวว่าพี่กลับมาเดี๋ยวน้องก็จะกลับอย่างไรท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านองกลับมาเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะมีสิทธิ์กลับประเทศคือขณะนีะ้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านต้องคําพิพากษาที่คดีถึงที่สุดแล้วมีโทษจําคุกห้าปีเออเและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอีกหนึ่งคดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีกฎหมายใด จะห้ามคนไทยเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากอดีตนายกทักษิณกลับบ้านนายกยิ่งลักษณ์จะต้องกลับมาแต่สถานการณ์ทางการเมืองณวันนั้นเนี่ยคือทั้งหมดท่านอาจารย์ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันไม่ได้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบปกติมันเกิดขึ้นจากการเดียวการกลับมาก็เกิดขึ้นจากการดียวการไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับก็เกิดจากการดียว และผมก็เชื่อว่าดิวก็เป็นดิว,ดวต่อมาก็คืออดีตนายกยิ่งลักษณ์เพียงแต่ว่านะครับภายใต้คนไม่สบายใจกับกรณีชั้น14เนี่ยจะสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้เกิดขึ้นกอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งจะยากกว่าพี่ชายถ้าเป็นอย่างนี้จะกลับมาทำไมล่ะคะถ้ากลับมาเสร็จแล้วมันก่อเรื่องมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายแบบนี้คะ่ะคือผมเข้าใจว่านะครับอดีตนายกทักษิณท่านประกาศเกินกว่า20ครั้ง <c oughs> จนกว่าคร,ครั้งสุดท้ายที่ประกาศกว่าจะได้กลับ <c oughs> ทั้งหมดก็คือการดิวการตกลงอะไรกันมาจนกระทั่งมาลงตัวค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อได้รับโอกาสจากพระเจ้าแผ่นดินลดโทษเหลือหนึ่งปีความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าท่านกลับเข้าสู่เรือนจําป่วยก็ไปโรงพยาบาลรักษาเสร็จก็กลับเข้ามาเรือนจําคนไทยนะครับทุกคนก็พร้อมยอมรับนับถือคนไทยจะยืนปรบมือให้ ว่าบัตรนี้ได้ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมท,ทีนี้ถ้าหากคุณจตุพรบอกว่ามันเป็นดีลที่เกิดขึ้นทางครอบครัวของคุณทักษิณก็ได้ผลแล้วนีคะคือได้กลับประเทศดีลก็สมหวังและฝ่ายที่ร่วมให้ดีลด้วยได้อะไรเด่นก็ไม่เห็นเขาได้อะไรนี่คะคืออย่างนี้ครับคือผมไม่แน่ใจว่านะครับซี่ของนายกทักษิณรู้สึกหรือไม่ค่ะหรือว่าทั้งหมดอยู่ในดีล การที่บอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยแม้ว่าไม่ได้ติดคุกสักวันแต่ถูกประจานทุกวันถูกประนามหยามเหยียดทุกวันประเด็นต่อมาการเป็นรัฐบาลโดยนายกเสค่านะครับได้รับโหวตตั้งแต่วันที่22สิงหาสอวอนะครับชุดของคณะผู้ยึดอำนาจทั้งหมด152คนโหวตให้พรรคการเมืองซึ่งประกาศไม่เผาผีกันมาจับมือสนับสนุน ยกมือให้แต่ที่เสียคือพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี67ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมปีปี66ปรากฏว่าประชุมสภาสมัยแรกไม่ยอมเสนอนะครับปิดสมัยประชุมไม่ยอมเปิดวิสามันเปิดสมัยที่สองเนี่ยนะครับวันที่12ธันวากว่าเสนอก็วันที่3มกราเสร็จวันที่5ในวาระแรกแต่กว่าจะได้ใช้เนี่ยเดือนพฤษภา มีเวลาใช้เพียงแค่5เดือนคุณเศรษฐานี่ครับได้รับบวดจาก22สิบงสิงหาปีกลายจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้งบประมาณบริหารแผ่นดินปี67เลยนะแต่ว่าใช้งบประมาณประจํางบกลางในลักษณะอย่างนั้นนี่ผิดปกติเพราะนักบริหารมืออาชีพเนี่ยนะครับคิดใหญ่ทําเป็นบริหารเป็นนะครับบอกว่านะครับการเข้ามารอบนี้ต้องเนี่ยครับเทหมดหน้าตักเพราะต้องกระบาดสัตว์รอบวงนะ ก็ต้องใช้งบประมาณเป็นหลักในการที่จะทํางานแต่ปรกากฏว่างบประมาณเนี่ยกว่าจะได้ใช้เดือนพฤษภาซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาจะอยู่ถึงวันได้ใช้งบประมาณหรือเปล่าเดนก็ได้ข่าวว่าอีกไม่นานนี้สวจะมีการประชุมสภาแล้วก็จะมีการอภิปรายโดยสวใช่ไหมคะเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยจะถูกหยิบขึ้นมาไหมคะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันผิดธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นสวที่เข้าชื่อ ในจำนวน98คนที่ขอว่าพิปรายทั่วไปตามรัฐมนูนมาตรา153มเนี่ยมีหลายคนที่โหวตให้กับคุณเศรษฐาในวันที่22สิงหาคหใช่ค่ะนะครับเห็นไหมใช่คือทั้งหมดมันไม,ไม่ไม่ตรงกับธรรมชาตินะครับมันคือการดีลมันคือข้อตกลงในในี่นะครับถ้ามีการบรรจุซึ่งผมคาดว่าเดือนมีนาคมค่ะทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีสองช่องทาง หได้อภิปรายแปลว่าเสถฐยยังอยู่ค่ะสองไม่ได้อภิปรายคือเสถาไปแล้วจะขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ทั้งหมดมันคือการดิวถ้าไม่ดิวงบประมาณจะได้ใช้พฤษภาทั้งที่ต้องใช้ตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งตุลาคมปีไกลค่ะ,คะเ,เด่นไม่อยากตอกย้ำกับผู้คนในบ้านเมืองเราอะคะ่ะคุณจตุพรค่ะเดนถามจากใจจริงเลยนะคะ ตหลอดหลายปีที่ผ่านมาพอมีเรื่องมีรล่าอะไรขึ้นมาเขาก็จะพูดว่าอ๋อเป็นพรัะระบอบทักษิณเป็นเพราะเนี่ยทักษิณทําไว้อยาง้งเนียไม่อยากให้สังคมไทยตอกย้ําเลยว่าเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบุคคลความเป็นจริงเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยนะครับในช่วงเกือบร่วม20ปีนี้มันจะจบลงอย่างสวยงามที่สุดคือทําทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาคนไทยยากที่จะได้รับโอกาสแบบอดีตนายกทักษิณ าจาก8ปีเหลือปีเป็นพระหมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้วถ้าน <üler> ี่ครับยอมรับไปปฏิบัติตามพระบรมราชโองการความขัดแย้งก็จะไม่เกิดคแต่บัตรนี้เนี่ยนะครับพอไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมความขัดแย้งก็เกิดขึ้นมาแล้วคำว่าระบอบทักษิณใหม่ก็กําลังเกิดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมครับระบอบใหม่ระบอบทักษ <ème> ิณใหม่เห็นไหม คำนี้เนี่ยนะครับไปแพร่อย่างรวดเร็วคือหมายความว่าไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่คือระบ<อ>บสัตร์นะครับอย่างรอบวงแต่ทั้งหมดมันไม่ง่ายเพราะเนี่ยนะครับอะไรที่มันผิดธรรมาชาตินะครับท้ายที่สุดนะครับเวลานี้จะเห็นนะดิจิตอลวอลเล็ตไหมค่ะว่าท้ายที่สุดมันไปมันไปไม่ได้และมันก็ต้องจบลงบ้านเมืองเราจะหลุดรอดจากคำว่าระบบทักษณิณได้ไหมคะ คือความจริงอยู่ที่ตัวนายกทักษณิณเองถ้านายกทักษณิณท่านได้รับโอกาสแล้วท่านอยู่ในคุกรองนายกรัฐมนตรีหลายคนสามคนเป็นอย่างน้อยนะครับก็ติดคุกจริงรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนพลเอกนะครับพลตำรวจเอกพลเรือเอกสารพัดพลเอกอดีตรัฐมนตรีไปตายในคุกก็มีแต่ทุกคนเนี่ยครับยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองประกาศว่าเขารบในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับว่ากระทําความผิดจริงจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่าถูกยึดอํานาจมาเพราะเนี่ยนะครับพอตัวเองสารภาพในคดีทุจริตแล้วเนี่ยจะไปเอาอะไรและไม่ได้สารภาพกรบาสาลนะสา,สารภาพในการยื่นถวายดีกาของพระราชทานอภัยโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยเมื่อไม่ได้รับการปฏิบัติมันจึงนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่คําว่าระบอบทักษิณใหม่ก็เกิดขึ้นมาโดยไม่จําเป็นเลย นะครับและจาก,กระชากลากเนี่ยนะครับแม้ว่าบางโพว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันมันน้อยกว่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าคนไม่พอใจเพียงแค่10%แล้อซนออกมาก็อยู่ไม่ได้แล้วคุณพี่แลมโบ้คะเดยนไม่อยากทำตัวเป็นแบบคนฟื้นฝอยหาตะเข็บนะคะแต่เด้ยนยังจำแม่นเดยนมาคุณผู้ชมก็จำได้เนาะโอ้ก่อนที่เขาจะไปรวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณพี่ทำอะไรไว้คะฟาดเพื่อไทยเขาไว้ซะเยอะซแยะเลยจำได้ป่าว อาจารย์การเมืองมันก็มีแค่นี้แหละค<ฤ>่ะตะก่อนผมก็เป็นอ,อ,อยู่พักเ,เป็นเลขานุกการทานายกศิลป์เป็นรองเลขาธิการนายกแล้วก็มาเป็นรองเลขาธิการนายกของนายกยิ่งรักค่ะ<ฤ><ฤ>ตอนอยู่กับท่านทักษิณตอนอยู่กับท่านยิ่งรักเนี่ยผมก็เต็มที่สุดชีวิต<ฤ>ค<ร>่ะผมก็เต็มที่สุดชีวิตนะอาจารย์รอันนั้นคือการเมืองในยุคอดีตพอผมมาอยู่กับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ต้องทําหน้าที่มันเป็นหน้าที่ อยู่ตรงไหนล้วก็ทำท่านหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดะนะครับแล้ววันนี้เนี่ย่สุดท้ายเนี่ยเราก็มาร่วมรัฐบาลกันพอพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักอื่นๆเขามาร่วมรัฐบาลกันทุกพักก็เคยทะเลาะกันมาทางนั้น <ยะ S 2> น่ะนัการมันก็เคยทะเลาะกันมาทงนั้นแหละพอผมมาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์มันก็ต้องปรับตัวอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เราเป็นบ้านเหมือนมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเป็นรัฐบาลเดียวกันเราก็ต้องทํางานกันได้ค่ะอันนี้เดียนเข้าใจค่ะแต่คนจํานวนหนึ่งเขาก็อดห่วงไม่ได้ตายคุณพี่แรมโบ้หน้าแตกกระจายไปหมดเลยตอนนี้ไปอยู่ไหนเงียบไปเลยทุกคนก็ตกใจนึกว่าคุณพี่แรมโบ้แบบ สู้หน้าไข,ข่ได้หลังเลือกตั้งนี่ผมไม่ได้มองหน้าอาตอนหลังเลือกตั้งผมก็เงียบตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะ,ะผมก็ดูออกมาแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนผมผ่านการเมืองมา 30- 40ปีเนี่ยผมอ่านเลยลว,ว่าสุดท้ายรัฐบาลจะต้องประกอบด้วยพรรคการเมืองไหนผมอ่านทางหมดเพราะผมได้ถอยเอาไปสกนเลงพอรู้แล้วแล้วจย์ถ้าไม่ถอยถ้าเราอ่านเกมการเมืองออกว่าจะต้องไปร่วมกับพรรคไหนจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาล แล้วจะให้พักการเมืองหนึ่งซึ่งเรากําลังถูกสารมนุนจะชี้อยู่เนี่ยว่าเกี่ยวข้องกับการไปล้มล้างหนึ่งหนึ่งสองอะไรเนี่ยมาตราหนึ่งสองอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมมองว่าถ้าพักนั้นเป็นเป็นรัฐบาลแล้วน่ากลัวน่าห่วงแล้วก็มองแล้วว่าพักนั้นถ้าเป็นรัฐบาลเป็นแกนาน,าน้ำมันเป็นนายกมติยมบ้านเมืองมันไปลําบากผูต้ตรงๆนะว่ามันไปลําบากนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อพักแต่อาจารย์จะเอ่ยก็เรื่องของอาจารย์นะนะแต่ว่า,าแต่ว่าผมมองว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาพักการเมืองนั้นให้ไม่อยากให้พักการเมืองนั้นเป็นรัฐบาลและพักการเมืองด้วยกันเองก็รู้ว่าพักนั้นไม่เหมาะที่จะมาผสมรวมตัวกันเป็นรัฐบาลเขาถึงฉีกตัวออกมาเพื่อมาตั้งรัฐบาลกับอีกทีอีกด้านนี้ทีนี้เดียเด้ยนถามคุณพี่แลมโบ้หน่อยสิคะในฐานะที่เดียนก็เป็นประชาชนตาสีตาสาเดียนฟังนักการเมืองพูดนะคะตอนมหาเสียงโอ้ยเราจะต้องอย่างนี้เราจะต้องไม่เอาพักนี้เราจะอยู่แบบนี้ถึงเวลาเสร็จอ้าวตายครับไปรวมกัน้ยทำไมเป็นแบบเนี้ย คนเขาก็มองนักการเมืองอย่างนี้พูดจาเชื่อไม่คม<ด>อ้นใจอ่ะพี่แลมโบม,มันก็เป็นขอมเข้าใจอาจารย์พูดแล้วผมก็เข้าใจชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เข้าใจว่าทาไมนักการเมืองต้องไปหาเสียงการหาเสียงเนี่ยมันก็เป็นบริบทหนึ่งแต่ว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งตอนหาเสียงทุกคนกห็หาเสียงเพื่อหวังชัยชนะอือาจจะมองว่านักการเมืองพูดจาไม่ตรงไม่รักษาคําพูดมันก็ต้องให้อภัยกันได้เหตุผลเพราะอะไร เพราะเราต้องเอาบ้านเมืองเป็นหลักเอาประเทศชาติประชาชนเอาชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นหลักนะครับพอเรารู้แล้วพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยซึ่งจะเป็นพักจะเป็นแกนนํารัฐบาลแล้วถ้าเป็นแกนนั้นวันจะกระทบต่อประเทศชาติประชาชน,นต่อสถาบันอย่างไรเขาก็ถอยเขาก็ต้องรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการอย่างเช่นนั้นไม่อยากให้บ้านเมืองมันเกิดความแตกแยกไม่เกิดอยากให้ประ,ประ,ประชาชนประเทศชาติ <troisième> เกิดความ ทะเลาะบาแวงกันอีกเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรไอ้สิ่งที่เราพูดเราอธิบายชาวบ้านได้ไอ้สิ่งเราเคยหาเสียงเราอธิบายชาวบ้านได้เพราะอะไรเราถึงต้องมาจับมือกับพักนั้นพักนี้พักนั้นเพราะอะไรไอ้สิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยบางคนก็ต้องพูดก็ต้องแสดงสปิริตเช่นบางพักก็ต้องลาออกจากจากวหน้าอะไรต่างๆเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีสมเหมาะสมกับเขาแล้วดังนั้นเนี่ยการหาเสียงก็คือการหาเสียงมันเป็นวาทกรรมแต่ การทํางานการบริหารงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่อให้สถาบันเดินไปได้สถาบันหลักอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้อที่จริงที่เราต้องเสียสละพี่แหลมบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าครั้งหน้าจะต้องออกไปหาเสียงไอ้แ้วมพูดแบบนี้แล้วคราวที่แลลวพูดอย่างทําอย่างไม่เชื่อแล้วการเมืองเงี้ยว่างงาน<ๆ>ตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่สาระหลักค่ะสาระหลักก็คือว่าทํำยังไงจะให้บ้านเมืองมันรอด ทำไงจะให้บ้านเมืองมันเดินได้เศรษฐกิจดีประชาชนอยู่ได้กินได้น,น,นะครับไม่มีใครมาทําลายชาติไม่มีใครมาปลุกระดมไม่มีใครมาทําลายศาสนาไม่มีใครมาทําลายสถา,าบัานรั์หลักอยู่ตรงนี้ ไอ้ตรงที่เราไปหาเสียงจะไม่ร่วมกับพักนั้นไม่ร่วมกับพักนี้มันเป็นเรื่องย่อยออันนั้นก็ยังไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นเรื่องย่อยพี่แลมโบมันไม่ย่อยนะคะ,คะบาง<ช>คนก็มาหาเสียงเนี่ยอีพักเนี้ยทุจริตนะคะโก<า>งชาติโกงบ้านเมืองแต่วันนี้เราก็ต้องไปทํางานกับเขาอ้ยาบางครั้งน่ะมนุษย์เราในอาจารย์เหมือนอาจารย์เหมือนผมมันมีอดีตทั้งนั้นแหละ อดีตมีทั้งเดินถูกทางไม่ถูกทางอาดีตมันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อดีตมันจะตกหลุมหรือไม่ตกหลุมยังไงมันเป็นเรื่องอดีตอดีตบางอย่างมันก็ต้องยอมยอมกัดลิ้นกินเลือดเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ปัจจุบันเรื่องอดีตเราไม่พูดถึงแต่เรื่องปัจจุบันอย่าให้มันมีปัจจุบันเมื่อเราเราจะต้องมาเอาอาดีตไปย้อน ถามว่าไอ้เรื่องที่เรากําลังอาจารย์พูดกับเรื่องที่เราจะต้องปกป้องสถาบันหลักในอันไหนมันสําคัญกว่าเอาต้องเลือกประเทศชาติประชาชนสถาบันหลักเนี่ยเป็นหลักก่อนทีนี้เียนต้องถามหน่อยสิคะแล้วคุณพี่แรมโบ้คะทุกคนเข้าไปนั่งทํางานกับคนที่เคยว่าเขาเนี่ยเออมองหน้ากันแล้วก็ทางานกันด้วยความสนิทใจไหมคะการเมืองในสภาค่ะผมก็เคยเป็นสสมายืนด่ากันนะเขาด่ากันในสภาเสร็จก็ออกไปข้างนอกกระทักทายกินข้าวกัน มันก็สู้กันในมันก็ว่ากันในสภาแต่พอข้างนอกมันก็เป็นมิตรกันกมันเกิดมีคําพูดว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรไม่มีไม่มีเรามันอยู่กันได้ ดังนั้นเนี่ยการเมืองมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เห็นอยู่อาจารย์จริงๆอาจารย์ก็รู้อาจารย์ไม่ต้องถามผมอาจารย์ก็รู้อยู่ประสบการณ์อาจารย์เรียนไม่รู้เรียนไม่ได้นักการเมืองแต่อาจารย์อาจจะรู้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนพักนี้แต่าอกับพักนี้นักสดงการเมืองนี่ด่ากันสุดท้ายก็มาเป็นพวกเดียวกันมันก็เป็นอย่างยิ้วัตจักรมันก็เป็นอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายมันให้อภัยกันได้หมดอ๋อให้อภัยรัะบอกว่เขาตั้งฉายาพี่แรมโบ้ใหม่แล้วล่ะอ๋อแลมโบ้การละครเงี่ยพี่ก็เขาก็ตั้งพักการเมืองนุ่นกับพ มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของการเพื่อประโยชน์ประชาชนอาจารย์ถามว่าวันนี้เนี่ยเราอย่างที่พูดอาจารย์ว่าถ้าเราปล่อยให้คนนี้มันบริหารบ้านเมืองและบ้านเมืองมันชิบหายอะอาจารย์รับผิดชอบไหมถ้าเรายอมถอยมาคนละก้าแล้วมาจับมือกันเพื่อบ้านเมืองเดินไปได้มันดีกว่าไหม ถอยมาคนละก้าแล้วมาลืมไอ้เรื่องที่มันเคยเ,เคยดา่าเคยว่าก,กันเคยโกรธเคยเครืองกันให้อภัยกันแล้วถอยมาก้าหนึ่งดีกว่าปล่อยให้ยักษ์ตนนั้นขึ้นไปบริหารบ้านเมืองคุณพี่แรมโบค่ะเดียไม่อยากพูดถึงเรื่องการแบบสัมพันธภาพแล้วก็กระทบกระเทือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แต่มีคนบางคนเขาก็บอกว่าเออข่าวแล้วก็ภาพที่ว่าท่านอดีตนายกทักษิณนนะทำผิดตรงนู้นทำผิดตรงนี้ไม่สมควรกลับแต่ตอนนี้ท่านก็กลับมาแล้วแล้วก็ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลคุณพี่แลมโบ้มีความคิดเป็น<ม>ยังไงครับม,มันกลับตอนผมผม,นผมให้สัมภาษณ์แล้วนะแล้วผมก็ยืนยันคำพูดเดิมค่ะผมไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับท่านอดีตนายกทักษิณนะครับแต่ผมยืนยันคำเดิมว่าผมอยากให้ท่านกลับประเทศค่ะ แต่ท่านต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการค่ะกฎหมายะบวนการท่าน,า,ทานก็กลับมาแล้วท่านก็เดินตามกระบวนการกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรเมื่อท่านกลับมาตามกระบวนการกฎหมายท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมมันก็จบก็เป็นสิทธิที่ท่านต้องกลับมาแล้วก็แล้วผมก็คิดว่าท่านกาย็ยุก็70กว่าแล้ว นะการที่กาท่านจะกลับมาเพื่อมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มาอยู่มาดูมาอยู่ครอบครัวถ้าก็เป็นคนไทยก็คงให้โอกาสทุกคนนะให้โอกาสนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปไปกําหนดกฎเกณฑ์ทุกคนแหละคนไทยทุกคนไม่ว่าแต่ท่านทักษิณถ้าทุกคนจะกลับมาประเทศไทยแล้วเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเราต้องให้โอกาสนะครับเพราะเขาก็คือค,คนไทยด้วยกันยินว่าประชาชนบางคนคว่า โอ้เดี๋ยวนี้ฟังอะไรไม่ค่อยได้ละเพื่อไทยดูกลับไปกลับมาเวียนหัวเชื่อถือไม่ได้พี่ว่ายัางไงที่จริงต้องขอความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนในแต่ละพักเห็นตรงกันได้ทั้งหมดด้วยความเคารพนะครับผมแน่ใจว่าพักเก้าวไกลนี่ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ในหลายๆเรื่องดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แต่ละขั้นตอนที่จะเดินไปข้างหน้า ทุกพักมันมีกระบวนการทํางานของตัวเองเป็นแต่แว่าเพียงเพื่อไทยเนี่ยเต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีพัรษาในสภามีพัรษาบนเวทีการเมืองมากเพราะฉะนั้นก็จะมากด้วยความคิดเห็นก็จะหลากหลายด้วยท่าทีแต่เมื่อพักมีมติมีข้อสรุปอย่างไรสิ่งที่ยืนยันได้คือผลคะแนนโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่งจากพักเก้าไกลเห็นไหมครับไม่มีใครแตกแถว คือถ้าดูว่าอ้าวก่อนหน้าที่จะมีข้อสรุปคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างเอามันเป็นความจริงฮะผมเองนั่งดูเขาประชุมกันอยู่ในพักเนี่ยก็บอกตรงๆว่าหนักใจแทนคนที่เขาทําหน้าที่เพราะว่านักการเมืองมาประชุมกันจะห้ามไม่ให้พูดไม่ได้นะครับแล้วจะมาสั่งชี้ซ้ายชี้ขวาว่าจะต้องแถวตรงตามระเบียบพักตามที่คณะเจรจาไปทํามาก็เป็นเรื่องยากลําบากค,คุณพี่คะถ้าหากมีแต่เขี้ยวรากดินกันทั้งนั้นมานั่งประชุมกันนะคะ ประชุมกันเงียบเียบรอมติพักเรียนว่าไม่เสียค่ะแต่นี่ประชุมกันเสร็จหรือไม่เสร็จก็ออกไปพูดออกไปพูดเออพักเพื่อไทยทาไมผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับคนละแบบไปหมดเลยเรียนว่าวันหนึ่งคนหมดความเชื่อถือพักจะสูญพันธุ์พี่ไม่กลัวหรอคะผมไม่เชื่อว,ว่าจะไปไกลขนาดนั้นแน่นอนะนะครับว่าพักการเมืองเนี่ยมันมีวันรุ่งโร์หรือมีช่วงเวลาร่วงโรยได้ค่ะแต่ก็เป็นหน้าที่ของคนในพักที่จะสรุปบ,บทเรียนแล้วก็กลับขึ้นมาเข้มแข็งใหม่ มันคงไม่มีพักการเมืองไหนศู์พันจากการทำงานทางการเมืองที่เดินมา20กว่าปีแบบที่เพื่อไทยเป็นแม้พักอื่นยาวกว่านี้ยังศู์พันไปแล้วพี่ก็เห็นนะคะมนันฟอสซิลไปแล้วล่ะ,ค,ะค่ะมันก็ไม่เชิงว่าศู์พันอีกนะครับผมไม่อยากไปพาดพิงพักการเมืองไหนเขาแบบนั้นเพราะว่าเขาก็ยังมีตัวตนของเขาอยู่และเขาก็ยังประกาศว่าเขากําลังจะกลับมาถูกไหมครับทีนี้พักเพื่อไทยจิตวิญญาณที่ทําให้เพื่อไทย เป็นที่หนึ่งมาตลอดแม้ว่าครั้งล่าสุดจะไม่ได้เป็นที่1แต่ก็ถือว่าได้คะแนนเสียงมากพอที่จะยืนหยัดเป็นรัฐบาลอยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีนโยบายเรามีผลงานค่ะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่เคยสัมผัสกับวันเวลาที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลสัมผัสกับความเจ็บปวดของการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ค ใครก็ตามนะครับที่โตขึ้นมาแล้วอยู่ในประเทศที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนื่องกัน9ปีสยองทั้งนั้นนะทีนี้ในช่วงเวลา9ปีนี้ต้องยอมรับว่าพรักอนาคตใหม่ต่อมาเป็นเก้าไกลเขาทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา,าได้อย่างดีต้องตรงกับ รถสนิยมหรือต้องตรงกับความต้องการความสนใจของคนรุ่นใหม่หรือประชาชนจํานวนมากค่ะเขาก็ได้ที่หนึ่งไปเรื่องนี้ต้องยอมรับแฟร์ฟกันเดนยอมรับค่ะผลการเลือกตั้งวันนี้เดียนยอมรับว่าประชาชนเลือกแบบนี้แต่ก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่เขาก็คิดว่า ประโยชน์ที่คุณประยุทธ์ได้อยู่แล้วก็สร้างสิ่งซึ่งดีๆไว้ในบ้านเมืองก็มีเดียนไม่ต้องการจะเอามาเถียงคุณพี่แล้วมาทะเลาะกันบนโต๊ะนี้นะคะไม่ผลการเลือกตั้งมันบอกแล้วบอกแล้วค่ะคดเดียนยอมรับวันนี้ค่ะ่แะต่ทีนี้เดียนจะถามต่ออีกครับผมนิดเดียนอาจารย์ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้พักเพื่อไทยก็เลยจะต้องสรุปค่ะ แล้วก็เดินไปต่อให้ได้ขณะนี้มีการประเมินผลการทำงานในสนามเลือกตั้งที่ผ่านมามีการพยายามจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานและถ้าหากตั้งรัฐบาลสำเร็จสังคมไทยก็จะได้เห็นเพื่อไทยกลับมาทำหน้าที่บริหารอีกครั้งนั่นคือจุดแข็งของเราและนั่นคือสิ่งที่เราจะแสดงออกกับประชาชนส่วนในมิติทางการเมืองคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีสับสนพักการเมืองอื่นก็ไม่ใช่ไม่มีนะ,ะที่คนในพักเขาโต้แย้งกัน แต่สรุปจบแบบไหนคือจบแบบนั้นนี่คือเรากําลังอธิบายเดี๋ยวถามคําถามตรงๆนะคะคถ้าวันนี้มันแลนสไลด์จริงๆและไม่มีก้าวไกลเข้ามาเนี่ยวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคงลาบรื่นเพื่อไทยไปแล้วใช่ไหมคะผมเปิดใจพูดนะครับต่อให้พักเพื่อไทยแลนสไลด์ได้เกินครึ่งผมก็ยังยืนยันว่าควรจะต้องมีพักก้าวไกลเป็นหนึ่งในพรรร่วมรัฐบาล คือพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพักเดียวในทางปฏิบัติมันคงเกิดขึ้นได้ยากเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วค่ะปี48 377จาก500ที่นั่งตั้งรัฐบาลพักเดียวก็อยู่ได้พักเดียวจริงๆนะครับก็พักเดียวเจอทั้งม็อบเจอทั้งเกมต่างๆสารพัดต้านไม่ไหวค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าแลนสไลด์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะได้เท่าไหร่ก็ตามนะครับค่ะผมยืนยันว่าต้องมีพักเก้าวไกลและ พรรคอื่นๆที่เป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย<ต>งก็เป็นแกนนําในการจัดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นกว่านี้ก็ <c oughs> ถ้าสมการมันชัดขนาดนั้นในทางกลกับก,กันนะครับสมมติว่าพรรคเก้าไกลเขาแอนสไลมันก็อาจจะเดินได้ง่ายไปกว่านี้ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เงื่อนไขาทางการเมืองในสถานการณ์ที่เป็นจริงเท่านั้นเองครับอาจารย์เออคุณพี่เต้นคะเนี่นว่านะคะต่อให้เพื่อไทยเก่งขนาดไหนก็ยังมีคําถามขาใจคนบางคนนะคะครับ พรรคของคุณพี่ชื่อเพื่อไทยหรือเพื่อใครเพื่อคนไทยนี่แหละครับและเราได้พิสูจน์ชัดมาแล้วในทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลว่าทุกนโยบายทําได้จริงและยังคงมีผลงานปรากฏชัดในใจประชาชนอยู่จนปัจจุบันนี้และผมกล้ายืนยันว่าแนวทางการทํางานการเมืองของไทยรักไทยได้เปลี่ยนรูปการเมืองของไทยไปอย่างสิ้นเชิงให้ทุกพัก แข่งขันกันที่นโยบายค่ะอาจารย์จะเห็นนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยปี2 5 4 4หลังจากนั้นพักการเมืองไหนก็ตามลงสนามจะต้องประกาศนโยบายมาประกวดประชันขัน,ขนแข่งกันแล้วต่อให้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็ตามก็พยายามที่จะมีนโยบายที่ให้ถึงตัวประชาชนจะลดแลกแจกแถมจะประชานิยมอย่างไรก็ตามเถิดแต่ทุกพักทุกอำนาจยอมรับตรงกันว่าใครก็ตามเข้ามาบริหาร คุณต้องมีนยโยบายไปถึงตัวประชาชนให้ได้ค่ะแต่เดีนเป็นห่วงนะคะพักเพื่อไทยเป็นพักดังแล้วก็รวบรวมเสือสิงกระทิงแรกจากทุกภาคมารวมกันแต่ละคนขาใหญ่มีอำนาจกันทั้งนั้นคุยกันรู้เรื่องหรอคะเดีนได้กลิ่นแปลกๆนะคะทางอีสานก็ตั้ง70กวสาคนฝนตกทั่วฟ้าไหมคะคุณพี่เต้นเรื่องความเห็นต่างกันทางการเมืองทั้งระหว่างพักหรือในพักเนี่ย ผมอยากให้มองเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นชื่อว่าการเมืองคนเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกันยังเถียงกันเลยยังเห็นไม่ตรงกันเลยครับนี่คือความจริงก็ในบทสนทนาของคนที่จะผูกมิตรกันเนี่ยค่ะหลักวิชาของการสร้างสัมพันธภาพเขาบอกเลยนะครับหนึ่งในเรื่องที่ห้ามเอามาคุยกันคือการเมืองดังนั้นเป็นเรื่องปกติรครับอาจารย์ครับเราก็นั่งคุยการเมืองกันนะคณียก็ใช่ฮะออคือเราอย่าไปพยายามมองภาพ ว่าพักหนึ่งพักใดก็จะเต็มไปด้วยบุคคลที่คิดเห็นต่างกันน่นนั่นนี่ผมว่าทุกพักมีแล้วถ้าอาจารย์จะใช้คําว่าเสือสิงกระทิงแรดด้วยความเคารพนะครับผมไม่อยากจะใช้คําแบบนั้นแต่ผมเปลี่ยนคําว่ามันมีทั้งของจริงและของปลอมปนกันทุกพักนะครับเว้ยพักคุณพี่ก็มีของปลอมหรอคะมีฮะพักอื่นๆผมว่าก็มีเหรอเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยอาจจะเก่าไปแต่ว่างูที่รอกล้วย <S <S ผมว่าต้องระวังกันทุกภาคอ่ะรอค่ะครับเรียนเอ่ยชื่อผู้ใหญ่ที่ท่านเคยมารายการเดียนนะคะครับพักคุณนะคะท่านอดิสรน,นะคะดูเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรียนว่าคุณอดิศรก็เป็นนักการเมืองเก่าอ้าปากออกมาทีนะคะเหมือนมีแอมบูเลนต์ออกมาเลยละคะ่ะทุกคนต้องฟังเสียงอะคะ่ะเรียนว่าเขาเป็นคนพูดอะไร น่าฝั่งนะคะครับท่านนาดิสรท่านก็มีวิธีคิดของท่านมีแนวทางของท่านแต่ว่าอย่าลืมว่าวิถีชีวิตของคุณนาดิสรพิสูจน์มาจากการต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานทั้งในป่าและในเมืองทั้งในสภาแล้วก็ในวิถีทางประชาชนบนท้องถนนค่ะดังนั้นหากว่าวันหนึ่งความคิดความเห็นของคุณนาดิศรจะเป็นที่ยอมรับหรือเห็นต่างของผู้คนก็ตามผมก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ เป็นวิถีทางและสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยมันก็เป็นไปแบบนี้ครับนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าอ้าปากแล้วจะได้ยินเสียง a m b บ l a n c รถพยาบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมได้ยินเวลาแกอ้าปากผมได้ยินแต่เสียงแคนนะฮะไม่นะ่ะคือท่านเป็นคนพูดอะไรแล้วมีคนฟังในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่เดยนกําลังหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในพกักกับระดับอย่างท่านซึ่งไม่ได้เป็นใหญ่ในพกัก แต่พูดกับมีคนฟังเพราะฐานอีสานเขาใหญ่สอสอในพักคุณคิดอย่างนี้ไหมคะสอสอในพักว่ากันแล้วมายืนบนเวทีการเมืองเนี่ยนะครับอาจารย์มันคงไม่ได้มีใครใหญ่ใครเล็กไปกว่าคใครเป็นลำดับการบังคับบัญชาตายตัวไม่ใช่ค่ะคนเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนจะอายุมากจะอายุน้อยจะเคยผ่านตําแหน่งเล็กตําแหน่งใหญ่มันสําคัญที่หลักการค่ะมันสําคัญที่เหตุผลข้อเท็จจริงและความชอบธรรม ในแต่ละเรื่องที่จะพูดคุยและอธิบายต่อประชาชนค่ะผมที่มานั่งพูดกา,าจารย์อยู่เนี่ยนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่คนจะเห็นด้วยคนจะเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์คุณอดิศรก็เช่นเดียวกันหรือใครก็ตามถึงที่สุดเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสินแต่ว่าเราจะไปปิดกัน้นไม่ให้นักการเมืองพูดหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆค่ะเพราะว่านักการเมืองเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรมันคือที่ ที่ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นลุกขึ้นพูดลุกขึ้นประกาศว่าเราคิดอย่างไรต่อเรื่องนั้นๆค่คนการเมืองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับหลายคนเริ่มจะอิจนาและอาใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับเก้าไกลร,รักกันจริงไหมหรือว่าแอบนิ้วไข้กันหรือเปล่าวันนี้คุณพี่มานั่งแล้วพูดสร้างความมั่นใจค่ะจะเดินหน้าและประเทศจะมีประชาธิปไตยจริงแล้วผู้นํา ในการสร้างรัฐบาลจะเป็นสองพักนี้จริงๆเรียนเชิญค่ะยืนยันครับทางพักเพื่อไทยให้ความชัดเจนมาแบบนั้นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากรรมกรารบริหารพักหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก็าตามไม่มีคําอื่นเหนือกว่าคํายืนยันสัญญาก็คือผลคะแนนในการโหวตรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ผ่านมาและก็จะเห็นอีกใน,ในการโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี บางทีการกระทำเนี่ยมันสําคัญและยิ่งใหญ่กว่าคําพูดและสิ่งที่พักเพื่อไทยแสดงให้เห็นมาตลอดคือการกระทําตรงๆชัดๆแบบนี้ค่ะกองเชียร์ไม่ว่าจะของพักไหนก็ตามเราอย่าไปคาดหวังเลยครับว่าพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลจะจับมือทํางานกันดูดดื่มรักกันปานจะกลืนกินมันไม่ใช่ค่ะการเมืองและโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นเพราะ<ม>อีก4ปีข้างหน้าหรือก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องลงสนามแข่งกันเต็มที่ให้ประชาชนตัดสินใจอย,อยู่ดี แต่ในวินาทีที่ยังต้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยกันไม่มีอะไรที่จะทำให้สองพักการเมืองนี้แตกหักและกระทำผิดต่อหลักการค่ะมันจะต้องไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าผมยืนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนและผมทำอะไรได้เพื่อรักษาหลักการนี้รักษาแนวร่วมนี้ผมก็จะทำเต็มกำลังสุดความสามารถที่ผมมี บ้านเมืองตอนนี้นะคะมีคนเขาบอกว่ามันดูตึ่งเครียดมันดูตื่นเต้นมันดูนั่งไม่ติดเหมือนตอนหวยจะออกอีกชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยค่ะท่านไวยังไงคะที่ได้อันดับหนึ่งเป็นฝ่ายค้านเป็นมาแล้วก็ครั้งที่แล้ว, <c oughs> วก 2, ็ใช่หกสองพรรคเพื่อไทยได้ร้อยสามสิบสองได้อันดับหนึ่งแต่เป็นฝ่ายค้านมาสี่ปี <c oughs> เพราะว่าบัตรใบเดียวค่ะก <c oughs> ับรวมกับสวสองร้อยห้าสิบคนคราวนี้สามร้อยสิบสองเสียงนี่ยังเกาะกันติดไม่ได้ไปไหน อย่างเกาะกับเพื่อไทยดีอ,อยู่นะเหมือนข่าวที่ออกมาไม่ใช่พ่อแปดพักสามร้อยสิบสองเสียงนี่เขามอบให้พักเพื่อไทยเป็นคนแกนนําค่ะพักแกนนําก็มีหน้าที่หนึ่งไปหาเสียงกับสสทั้งห้าร้อยสองไปหาเสียงกับสมาชิกวุฒิสภาหรือวิธีการอื่นใดค่ะจึงเห็นภาพว่าพักการเมือง,งต่างๆไปให้เกียรติไปพบกับพักเพื่อไทยที่ทําการพักเพื่อไทย นั่น<า>แหลคะค่ะแค่ขอบางคนนี้<อ>เห็นแล้วพี่แตะใช่สิทัวลงทาอะไรกันนั่นนะนออคือมันมติทั้งแปดพักได้ให้ไปคุยกับแต่บังเอิญว่ากายกายเป็นคนนี้เหยียบบันไดเขาไม่ยอมเลยอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันข้าง้างเป็นสนามอารมณ์ทางการเมืองสนามอารมณ์ทางการเมืองมีแดงเหลืองสีน้ําเงินเกินไปไหมอดีตแต่และคนสนับสนุนใครมาบัดน,นี้ไม่ไว้ใจผู้ใดเลย บ้านเมืองจะเดินทางไปทางใดกฎกติกาเสียงส่วนใหญ่ถูกเพิกเฉยเลือกตั้งเป็นพิธีเสียจนเคยจะอ้างเอ่ยประชาธิปไตยไปทําไมคือพอเห็นปับ๊บกูไม่เอาแล้วเซโนแล้วซึ่งวความจริงนี่เขายังไม่ได้เชิญร่วมรัฐบาลคุณชนานานพยายามอธิบายอย่างนี้แต่เอซไม่ฟังแล้วเฮ้ยต่อไปคุณไม่ต้องเอาคนนี้มาเหยียบมาเลยนะมันก็ไปสู่ภาวะที่มัน ยากที่สุดท่านเจ้าขาแล้วเขาก็ยังมองด้วยว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแบบนี้ข่าวหนากเขาไม่เลือกไม, <ละ S 2> ไม่ไม่ใช่ <c oughs> เพื่อไทยเป็นแบบนี้ <c oughs> เพื่อไทยได้ทําหน้าที่ตาม8ปดพักมอบหมาย <c oughs> เรายังยืนยันจับเป็นข้าวต้มมัดกับพักก้าวไกลยอยู่ <c oughs> เพราะว่าพักก้าวไกลกับพักเราเนี่มีสปีชี่อะไรสิ่มีมีสปีชี่เดียวกันมันใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงกันมากเราไม่สามารถที่จะทิ้งกันได้ผมเนี่ยผมยืนยันว่า มีเพื่อไทยก็ต้องมีก้าวไกลนั่นคือเจตนารมณ์ของท่านอย่างยืนยันแต่มีข่าวเล็ดลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นท่านอนุทินท่านสุวัสด์คุณพีรพันธ์คุณท็อปทุกคนเข้าไปคุยกับเพื่อไทยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันใช่เหรอคะว่าว่าถ้ามีก้าวไกลจะไม่มีพวกเขาคือพรรคที่เป็นรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเขาจะมักจะพูดภาษานั้นแต่เราต้องสอบถามให้ได้หมดก่อนว่าเขาคิดยังไงแล้วไปเสนอกับแดพรรคอย่อยนี้ค่อยว่ากันในการเป็น มิตรลักแฟนเพลงระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยงามมากนะครับที่ประเทมอบให้มามผมคนหนึ่งนี่ผมยังยืนหยัดอยู่กติกา312นี่สวยงามมากเออท่านเจ้าขาดี้นเรียนถาม ท่านอดีสอนตรงๆนะคะการที่คุณหมอชลนานนัดคนโน้นนัดคนนี้มาคุยมากินช็อกโกแลตมากินน้นกินนี่อะไรกันเนี่ยนะคะได้มีความรู้สึกว่าจัดฉากแกล้งกินโชว์ให้สังคมเห็นแต่ในความเป็นจริงแบ่งเก้าอี้เอาเนื้อมาชิ้นหนึ่งสับแบ่งกันเรียบร้อยไปแล้วหรือยังคะยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเพราะว่าเราต้องพูดกันในวันที่26ประชุมพักเหมือนกันพักเพื่อไทยผมยังยืนยันว่า ในการปราศัยหาเสียงของผมแล,และหลายคนไม่ว่าจะเป็นใครในการปราศัยหาเสียงทั่วประเทศหนึ่งเราไม่จับมือกับคุณประยุทธ์จันโอชาเพราะต้นเหตุปัญหาเกิดจากการรัฐประหารและคุณประวิตรเราไม่ยอมแตะมือเราไม่ยอมจับมือและเป็นคู่ต่อสู้ในทางการเมืองกันมาตลอดถ้าอย่างไงผมก็จะพูดในวันที่26ในพักว่าเราไม่ปรารถนาถ้าไม่มีลุงป้อมถ้าไม่มีลุงลุงยุทธนี่ ประเทศนี้ไม่ล้มเสียหายตายเสียจากมีต่างหากที่มันจะล้มเสียหายตายเสียจากท่านเจ้าขาท่านประยุทธ์เขาก็ลาออกไปแล้ววางมือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณประวิทย์ท่านก็ลาออกวางมือแต่พรรคเขาก็ยังอยู่ก็เพื่อไทยก็ไปเอามารวมกันก็ได้ไม่ใช่หรือคะอยากจะจินตนาการต้องดูว่ามติของเขาเขาคุยกันยังไงต้องให้เกียรติคนไปเจรจานะครับผมไม่อยู่ในส่วนเจรจาก็เขายังไม่ได้บอกความจริงมาเขาเจรจาเขาก็งุอีตมุตมีพวกเราก็อยากรู้เพราะว่าเรา ทำอะไรเปิดเผยนะครับค่ะปั๊บเปิดเผยแถลงปั๊บไม่มีการเปนบุ้มมิบที่ว่าเนี่ยเพียงแต่เพียงว่าไปกินอะไรกาแฟนิดๆหน่อยๆช็อกโกแลตเออช็อกโกมินผมยังไม่เคยเลยนะท่านกินนอยามไม่ไม่น่าเลยไม่รู้เรื่องกับเขาไม่ได้ไปกินอโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงแบบในตลาดค่ะหรอค่ะเด่นเด่นถามหน่อยสิคะก้าวไกลสมควรจะไปเป็นฝ่ายใครไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งคืออย่างน้อยเขาได้รับเกียรติจากประชาชนเป็นเจตอารมณ์อันดับหนึ่งนี่นะครับ อย่าให้เหมือนชะตากรรมเหมือนพักเพื่อไทยในอดีตเลยเราได้ที่หนึ่งแต่เราเป็นฝ่ายค้านเออมันก็ต้องจดจําความรู้สึกนั้น,นมานนนคือไม่ว่าผมนี่เคารพประชาชนค่ะผมไม่ได้เคารพพักไหนที่ไปพบนี่นะประชาชนให้มาอย่างไงต้องเดินไปตามนั้นออคือประชาชนให้ก้าวไกลเพื่อไทยมาแล้วภูมิใจไทย พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติคุณได้แค่นี้เ่ยคุณจะมาชูคออะไรขึ้นมาได้แต่ก็มีแต่ก็มีคนเขาบอกว่าคุณหมอชลน่านก็มีเปื่อยไม่ใช่เหรอให้ก้าวกลกับไปทบทวนหน่อยดีไหมเผื่อจะเป็นฝ่ายค้านเอาวข่าวมาอย่างนี้นะขอแก้ตัวให้ท่านชนลน่านไม่มีออกปากของพรรคเพื่อไทยเด็ดเพราะว่าการกระทําในอดีตที่ผ่านมาเราพิสูจน์ตนเองว่าเราสนับสนุน พักก้าไกลซึ่งถือว่าเป็นน้องมาโดยตลอดไม่เคยที่จะไปปิดบงังหรือว่าม,มีที่หลับหลบหน้าหลบหลังไม่ใช่ยืนยันทั้งผมเป็นคนอภิปรายในสภา11นาที33วินาทีทำให้เกิดเป็นอดิสรเพียงเกตคู่าอาจารย์ยิงศัก์วันนี้ครับหอดียนปราบปื้มใจท่านอ,อนดีสรด,ด้วยจิตใจของผมผมเคารพเจตนาของประชาชนไม่มีผู้อักษาใดที่มันยิ่งใหญ่เท่ากับผู้อักษาประชาชนไม่มีอุทธร์ไม่มีดีกา เดียนเดียนเดียนถามหน่อยสิคะพักก้าวไก่ไปมิถึงดวงดาวสะดุดแล้วสะดุดอีกเพราะอีเรื่องประเด็นมาตรา1นึที่ยอมหักไม่ยอมโคน่นจริงไหมคะจะก้าวไก่พักเดียวไม่ได้ต้องบอกว่าสามรอยอต้องพูดว่าข้าต้มมัดสามร้อยสิบสต้องไปด้วยกันนะครับอย่าเห็นแก่คนอื่นที่มาพูดจาปราัยเพื่อจะดักเรื่อง112 112ต้องเสนอเป็นกฎหมายจะเสนอหรือเปล่าไม่รู้ต้องผ่านวาระที่หนึ่งวาระที่หนึ่งก็ไม่ผ่านอยู่แล้ววิธ<อ>ีพิจารณากฎหมายของของสภาไม่ใช่ว่าพูดปั๊บได้เป็นกฎหมายเลยนะครับมันต้องมีวาระหนึ่งสองสามในสภาผู้แทนหนึ่งสองสามในวุฒิวาระหนึ่งในสภาผู้แทนมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วหรือมีนายทุนเขาเสียผลประโยชน์เขาก็เลยลงขันกันไม่ยอมเอาเก้ากไกลไหมคะนายทุนตรงไหนก็ไม่รู้ผมยังหาไม่เจอจนป่านนี้ติดต่อผมบ้างสินายทุนเนี่ย ติดต่อผมกบอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างที่เราจะได้อยู่ดี๋อหนูไม่เอาหนูไม่เอาค่ะหนูไม่เอาค่ะท่านรับเป็นคนเดียวจังคะเราล้อเล่นกัน่นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดในการโหวตรอบสามนะคะสมมติว่าโหวตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเออแปดพักเขาบอกว่าเออถ้าไม่มีก้าวไกลมันจะผ่านไหมคะผมคิดว่าในโหวตวันที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งทราบข่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรส่งไปทางทางสารรัฐประนูญในการจะไม่ได้ใช้เรื่องยติลูกข้าแม่ ลูกคือข้อบังคับค่ะมิมาตุคาดแม่เนี่ยคือรัฐธมนูญคราวนี้ลูกฆ่าแม่ตายคาที่แม่กับเล็กกว่าข้อบังคับอคือรัฐมนูญเขาให้โหวตเสียงกี่ครั้งก็ได้เรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยอแต่คราวนี้เอาแม่เอาลูกมาฆ่าแม่ก็เลยเลื่อนเลอผ่านไปเขาเรียกผมเรียกว่ามาตุคาดาปิตุคาด ครัคราวนี้ก็สารน้ำนวนอาจจะสั่งให้หยุดซะก่อนแล้วก็เลื่อนการโหวต27บหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าโหวตที่ที่27ผมก็ยังยืนยันว่า8พักการเมืองต้องมาคุยกันว่าได้เสียงเพิ่มมาเท่าไหร่หรือไม่แต่เดี้ยนเป็นกังวลไงคะว่าสมมติเราชูคุณเศรษฐาขึ้นมาหรือใครก็ตามขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยมันจะเหมือนยุคของคุณพิธาไหมคะเพราะว่าทีเดียวท่านโหวตซ้ําไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งไปหาพรรคอื่นๆเออที่มันไม่สมควรมารวมด้วยไหมคะ คือผมพูดณวันนี้นะครับผมไม่ต้องการให้พรรคอื่นซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ในทางการเมืองผมยังจำได้ไปที่ที่ศรีสะเกดไปไล่หนูตีงูเหา่านี่ผมมีตัวการคนหนึ่งผมก็ไปไล่หนูตีงูเห่าอยู่ที่ราศีสไลเราก็ได้ใช้ชนะเกือบทั้งหมดมาค่ะครับเราจําได้ว่าเราปราศัยที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผมเป็นตัวปราศัยหลักค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ผม่า้ดม้วนเลยวันเ่ ผมไปใส่บได้ไม่ได้ไปเฉพาะภาคใต้เชื่อค่ะผมก็บอกว่าผมไม่เอาลุงป้อมลุงป้อมเดินเงี้ยวบวมหัวโปรตีนค่ะคุณเวทีก็ขึ้นบได้เสิเอามาอย่างพี่น้องแค่นี้เขาก็ก็อีหลีนะคะคุณประยุทธ์บอกว่าคุณอยู่เก้าปีคุณทําอะไรค่ะถ้าเอาพวกนี้มาอยู่นะครับอดิศร์ืออดีศรไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะครับค่ะผมเคารพประชาชนผมรับผิดชอบคําพูดผมเดี๋ยวถามนิดนึงสิคะเมื่อมันมาถึงทางตันจริงๆยังไม่ถึงทางตัน ผมคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยท่านคงจะใช้วิจารยญาณหกวันเพราะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากท่านเป็นสิ่งแปลกประหลาดอันดับแปดของโลกที่มาเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านต้องสร้างศร,รัทธาของท่านเอง <S <S ผมคิดว่าหกวันท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปูตชนต้องการให้ชาติบ้านเมืองเดินไปได้ผมยังยกมือไหว้เพื่อนฝูงทุกคนที่เป็นวุฒิเขาให้เดินขเขาต้องการให้เดินไปแต่เดินโดยไม่มีก้าวไกลจะไ่ายังไงล่ะคะขเขาต้องเอาน้องเข้าไปดิเพราะว่าเขา ประชาชนเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมถ้าไม่เอาเก้าวไกลเที่ยวหน้านี่คุณคุณจะมีอะไรที่เดินจะคิดถึงสปีนี้เด็กคิดถึงสี่ปีหน้าก็เอาแค่สปีนี้ก็แก้ไขวิกฤตศรัทธากันใหม่ก็ได้ไม่ใช่เหรอคะผมก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นคือถ้าเป็นมิตรก็ต้องมิดถาวรแล้ถ้าเกิดนโยบายพักมติกรรมการบริหารพัก ขาตัดสินใจเอาคนน้นเอาคนนี้แล้วท่านันว่ายังไงคะต่อสู้กันก่อนในพักเพื่อไทยถ้าอดิศรขึ้นพีิปรายมันไม่ใช่ธรรมดานะเขาในพักเนี่ยค่ะผมด้วยพูดด้วยเหตุด้วยผลนะจาตุลนคนนึงก็จะไปเอาแล้วค่ไอ้ตัวใครที่เป็นแม่เหล็กอยู่ในนั้นน่ะท่านท่านคะเรื่องแบบนี้ท่านจะสามารถยืนยันได้หรอคะอีกไม่กี่วันมติพักจะออกเรื่องเราอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดคือพักเพื่อไทยมันเกิดจากประชาชนค่ะเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหา ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจนี่เขาต้องการให้เพื่อไทยไปแก้ไขปัญหาแต่ปัญหาการเมืองมาขัดขวางอยู่เราจะทิ้งปัญหาการเมืองโดยไปเอาเศรษฐกิจอยากจะเป็นรัฐบาลท่าเดียวนี่เที่ยวนะมันไม่รู้จะแก้ยังไงครับเดืยนเรียนถามตามตรงนะคะจริงๆแล้วก้าวไกลเขาก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่กับเพื่อไทยจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ทิ้งและถ้าวันหนึ่งวิกฤตมันมาถึงจริงคือก้าวไกลนี่เขาก็ไปพูดที่และยุ่งรละยองไปนะทิ้งระเบิดบ้างนะเอาเหรอ ทิ้งระเบิดว่าอย่าลืมสัจจะนะอะไรตัวนี้่น้องนุ่งนะไม่ลืมอยู่แล้วไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมอพี่ไม่ลืมคนว่าไม่ลืมนาเชื่อนะคนอื่นในบ้านพี่อาจจะลืมไปอ่ะแลวพี่จะทำยังไงเขาคิดเหมือนผมนี่แหละผู้แทนน่ะผู้แทนต่างคนเขาสู้กับภูมิใจไทยมาเขาสู้กับพลังประชารัฐมาเขาสู้กับรวมไทยสร้างชาติมานะครับการต่อสู้ยังข้างค้างกันอยู่เดี๋ยวนี้ยังได้เหลืองใบเหลืองใบแดงกันอยู่ แยกกันชัดเจนร,ระหว่างน้ํากับน้ํามันอยู่ๆคุณจะมาสมสู่หนึ่งคุณไม่อายฟ้าดินมนหรือไงไอา,าการเมืองนะคะอับอายฟ้าดินขนาดไหนเขาก็น้าด้านๆทํากันได้ไม่ใช่หรอคะในการเมืองนยะคนอื่นแต่ไม่ไม่ใช่นยะผมเดียนถามหน่อยสิคะถ้าเกิดมีการข้ามขั้วกันจริงๆจนหน้ารังเกียจอย่างเนี้เดียนว่าข่าวหน้าคนจะศรัทธาเพื่อไทยอีกหรอคะคืออย่าไปพูด ดักเพื่อไทยถึงขนาดนั้นเดียนขอประทานโทษนะครับมันฝนยังไม่ตกจะพึ่งไปกลางลมผมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีเจตนารมณ์เกิดจากประชาธิปไตยเกิดจากรัฐธรรมนูญปี2540เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอครอบต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปพร้อมๆกันสิ่งเหล่านี้เราเติบโตมา22บปีเราไม่ไม่ไม่ทรอยศไปเอาเป็นว่าท่านท่านไม่เห็นด้วยกับการดิวข้ามคัวใช่ไหมคะคือคิดนี่ก็ผิดแล้วคิดก็ผิด นี่ยังไม่พูดนะแล้วเอ,อ,อก็แค่เชิญมากินช็อกโกมินนะคะเขาก็หือหาทัวร์แทบจะเทกระจาดลงใส่พักเขาจะให้ไปเจอกันที่ไหนล่ะทำไมมาเจอที่พักอั่เดี๋ยวจะรู้เหรอคะอก็ข่าวมันออกว่าไปชนแก้วชนประกันถ,ถ้าจะไปเจอที่สภาที่จะไปเจอที่พักภูมิใจไทยเขาบอกไม่ต้องหรอกให้มาเองก็เลยกลายไปทำเนียมมาที่พักก็โดนโดนแป้งไปเยอะนี่ฝุ่นละอองเต็ม <c oughs> ผมก็แผ่เมตตานะ คิดยังไงก็ทําไปเถอทนะโดดด้วยเหรผมผมไม่อยู่คือคือทุกสิ่งทุกอย่างในการแสดงออกในทางประชาธิปไตยเป็นภาพที่สวยงามนะครับเพราะว่าคนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยเขาเขาถือแป้งเป็นใหญ่เขาเล้าแป้งต้อนรับค่ะทีนี้ท่านไม่เห็นด้วยสอสในพักจํานวนมากเกินครึ่งไหมคะที่เขาก็ไม่เห็นด้วยผมก็คิดว่าถ้ามันข้ามฟากโดยตอบคําถามไม่ได้เนี่ยการเป็นผู้แทนรัษฎรยะยืนอยู่ยังไงล่ะหน้าครับค่ะน่าจะเอาไว้ตรงไหนล่ะ เดนก็ไม่รู้นะคะอย่างน้อยที่สุดของท่านก็แค่เจิบเสียงมันก็ยังไม่ได้ครบตามนั้นท่านจะมีเสียงไปคา,เาเดเ,เขาน<อ>หรอ,อหไม่เด่นถามยังไง <มา S 2> ก็เพื่อไทยก็คือเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลแต่เพื่อไทยต้องการเอาก้าวไกลไปด้วยเพราะก้าวไกลท่านไม่บรรลุภาระในการจัดตั้งรัฐบาลต้องจําได้ด้วยท่านไม่สามารถจัดรัฐบาลได้ถึงมาเป็นภาระของเราใช่ไม่ใช่ถ้าท่านจัดบอกว่ามีสวอร้อยคนสนับสนุนท่านผ่านฉลุย อันนี้ก็ไม่ถึงตั้งคนลมอแล้วเราเป็นพักที่สองที่รับช่วงมาจากเก้าไก่อันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไม่ใช่ว่าอยู่เ,ยเฉยเก้าพระเพื่อไทยมาจัดนะครับความล้มเหลวความไม่สําเร็จต่างหากที่มาสู่เราจนหมอจนวันนาันพูดจะติดตลกลกหรือว่าเพลินไปหรือเปล่าถ้าเราจัดไม่สําเร็จก็เป็นพักที่สามแต่ก็มีนักวิชาการนะคะพ,พวกพวกนักกฎหมายต่างๆเขาก็ออกมาพูดว่าถ้าเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่เอาเก้าวไก่ไปด้วยอยู่ได้ไม่นาน คือนักวิจยการต้องขอบคุณท่านครับท่านวิจารณ์ไปไปลงสสสอก็สอบตรหมดแลละครับเออค่ะโทษนะ,ะดเรเนี่ยเขาเรียกดอนทั้งนั้นแหละครับบ้านผมดอนแปลว่าเหียงก็ดอร <นะ S 2> ออ่านว่าดอนครับอ๋อดอรออ่านว่าดอนอ,อ,อา่านด็อกเตอรได้ยังไง ด็อกเตอร์อดีสรนผมยังขำเลยมันต้องอ่านว่าดอนอดีสรถึงจะด็อกเตอร์เข้ามาจากดอนรอค่ะแปลว่าด็อกเตอร์แล้วเขาเขาอ่านว่าดอนเขาอ่านว่าดอนค่ะเดี๋ยวไม่เถียงท่านแล้วล่ะค่ะสรุปแล้วก็คือเพื่อไทยยังไงก็ต้องมีก้าวไกลใช่ไหมคะใจผมนี่นะผมทิ้งกันไม่ได้ค่ะแต่ตอนําอภิปรายในสภาของผมยังค้าคอผมอยู่ว่านั่นคือสัจธรรมที่ประชาชนบอกว่าถูกต้องแล้ว แล้วตอนนี้พี่อดีศรคิดยังไงคะมีคนปล่อยคลิปมาเยอะเลยคุณหมอชลน่านก็พูดนะคะยังไงก็ไม่เอาฝั่งลุงคนนี้คนนู้นก็พูดกันใหญ่เลยตอนนี้นะคะต,ตะบัดสัตว์ขึ้นมาแล้วก็แย่นะคะเขาเอาคลิปตอนหาเสียงมาใส่ไว้เต็มเลยเร,เราจำได้เราจําได้ <รอ S 1> คือไม่ต้อง<ะ>ไปเอาขนาดนั้นหรอกครับแต่เขามาโพสเยอะพี่เห็นใช่ไหมพูดตามสบายเพราะว่าที่นี่มันเสียคันเน็ตเองต่างคนต่างเสียก็โพูดไปเองแต่รับใครจะไปปิดกั้นได้แล้วครับเพราะสอวันนี้สำลีหล่นถึงยังไม่ถึงพื้นก็รู้ว่าใครท โใ <S <S <ว>สามลีหล่นยังไม่ถึงพื้นก็รู้ว่าใครทําเพราะฉะนั้น,น,น,นท,ทั้งคมบวกควมลบอยู่ตรงนี้ค่ะให้ทําอะไรที่ไหนไว้นะผมถึงเคารพพี่น้องประชาชนระมัดระวังในการพูดผมเองถ้าไม่ได้ดังใจนี่จะคนล้ม,มติพักหรือไม่ผมว่ามาติพักเกิดจากพื้นฐานความเป็นจริงที่เราหาเสียงมาต่างหาก <c oughs> เราไปพูดอะไรไว้ที่ไหนที่ขอนแก่นกรสิน์สกลนครพนมโคราชเราพูดไว้ยังไงเอาเทพมาเปิด แล้วคุณไปร่วมกับคนที่ตรงข้ามกันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงทีนี้ทีนี้คุณอันดิศสรช่วยอธิบายหน่อยสิคะคุณหมอชลนานเชิญคุณอนุทินมาคุยปากก็เคยบอกว่าไม่เอากัญชานั่นนี่นู่นแต่ทุกคนอะมานั่งกันหมดเลยแค่มากินถามค<ข>ำถามถามคำถามว่าคุณคิดอย่างไรไม่ได้มาเชิญมาร่วมรัฐบาลโบสกรุณาตั้งสติหนึ่งสองสามตั้งสติว่าเชิญมาคุยกันว่าคุณคิดอย่างไง เขาก็บอกว่าโนหนึ่งหนึ่งสองั้นนี้โนหนึ่งหนึ่งสองเป็นแผ่นเสียงตกลงมาจากพรรคเขาเลยผมก็วันหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยกว่าจะเป็นกฎหมายได้มันต้องคืบคานหนึ่งสองสามสี่ในวาระหนึ่งวาระสองแล้วเขาฟังไหมเขาฟังไหมไม่ฟังก็มันมันเปิดเสียงคนละโทนอ่ะดูเลยมีฟาซีอะไรที่มันมันแล้วแต่กันครับในเมื่อเรไม่ตรงโทนกันมาอยู่ด้วยกันทําไมอ่ะค่ะคุณก็ไปตามตามทางของคุณผมก็ไปผมก็ไปตามทางของผมแบบเพลง ถ้าเสร็จแล้วมันก็หาทางลงมาได้บ้านเมืองก็ไม่มีทางอ,ออกทุกปัญหามีทางออกค่ะทุกปัญหามีทางออกแล้วมีทางออกทางหนึ่งที่ชัวร์เหลือเกินแต่ต้องรออีกสิบสิบเดือนรอให้สาวาสุนพันกไม่ก็ว่าให้หมดหมด,หมดอำนาจหน้าที่ท่านรอได้ไหมถ้ารอนี้สะดวกโยธินเพราะว่าเราได้เราได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นทางออกหนึ่งแต่มีหลายคนว่ารัฐบาลรักษาการปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เลยสิบเดือนนี่ เราจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้ไหมก็นั่นนะสิะคะแล้วขอโทษนะคะรออีกสิบเดือนแล้วตอนนี้กวีกวาดเลือกตั้งไปเพื่ออะไรคะมีคนหลายคนมัว่าเที่ยวน่าจะไม่ไปเลือกตั้งใช่ไปแล้วก็ไม่ก็มาไมผมไปกินกาแฟมาที่ตลาดใช่ออเงินเนี่ยการเกหะว่าไม่ไปแล้วอุตสาห์เสียงเงินเสียทองไปแล้วคุณยังมาทําอย่างนี้นี่เสียงของประชาชนถ้าเอาภูมิใจไทมาวายเอาประยุทธ์มาวายเปนไงล่ะครับ กอทิ้งกันนะก่อนกันนะรักกันนะอย่าไปเชื่อวัศการละพามายุโยงนะคุณต้องรักกันนี่ผมขอรน้องนะคะถ้าเราแก้ไขว<อ>ิกฤตครั้งนี้ไม่ได้มีแต่คนพูดนะคะเพื่อไทยสูญพันแน่มันทําไมไม่ให้พรรคอื่นสูญพันบ้างล่ะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ทํางานเพื่อเปิดเผยอย่างนี้ปากมาปากชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินจเจริญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาก ตอนนี้พี่ปุณหายโกรธคุณหมอชละนานแล้วจริงค่ะถ้าถ้ามาดูนะครับการสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือหลักๆเลยนะผมถามเรื่องแอดวานซ์เซโยูใช่ไหมผมถามไปมีสองคนที่ผมที่ที่ตีเนี่ยแปดพักเพราะว่าสองคนเนี่ยที่ต้องตอบก็พักใหญ่ก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยก้าวไกลคือคุณพิธา บอกว่าเป็นคําถามที่ดีมากเป็นการยกระดับการเมืองให้ดีขึ้นเป็นเขาเรียกวอะไรฟังฟังชั่นนิ่งดิโมครซีเป็นอะไรคือแบบเป็นเป็นการเมืองที่แบบสามารถจะจะฟังชั่นได้สามารถเดินข้างหน้าได้บอกว่าเป็นคําถามที่ดีในอนาคตเราต้องเป็นแบบนี้ต้บบทงทำแบบนี้แต่คุณหมอไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบวันนั้นแล้วก็ไม่ได้โกรธหลังจากนั้นก็ไม่ได้โกรธแต่พอมาอีกวันหนึ่งเนี่ย ไปคุยออกรายการกับคุณหญิงหน่อยบอกว่าเนี่ยเสียมารยาทไปพูดกลางรายการบอกผมเสียมารยาทต,ต้องไปแล้วคนที่เชียร์เขาเนี่ยก็โดดมาว่าเฮ้ย hey, นี่คือเสียมารยาทเสียมารยาทมารยาทมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไงอาจารยสมม์สมมติสมมติคนอาจจะแต่งงานกันอย่างเงี้ยคนคนมั่นกันบอกเมื่อไรจะแต่งงานผู้หญิงอายเลยมันหยิกถามอะไรก็ไม่รู้ก็เร็วๆนี้แหลคะค่ะผู้ชายบอกเสียมารยาทมาถามได้ไงเรื่องแต่งงานก็แสดงคุณไม่อยากแต่งแต่คุณไม่บอกแต่คนที่อยู่ในงานเนี่ย เขาก็เฮ้ยทำไมคาถามมันมันไปเดียนเนเข้าใจว่าคนไม่เข้าใจคําว่า advance MOU ว่าเป็นการยืนยันเจตนาลมว่าสิ่งที่คุณกําลังจะกระทํำตรงนี้ต้องไม่มีการบิดผิวคือสักแต่ว่าเซ็อะไรเงี้ยก็มีส่วนมีส่วนตรงนั้นแต่ว่าจริงๆคือในวันที่ถาม advance MOU ไม่มีประเด็นเรื่องนี้เลยแต่มาเริ่มมีประเด็นตอนที่คุณหมอมาเปิดประเด็นว่ามันเสียมารยาท ว่าว่าเป็นการเสียมารยาทก็เลยก็เลยคนก็เลยก็เลยไปตามาทีนี้ที่ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันตอนนั้นมันมีแดงกับส้มใช่ไหมมันไม่ใช่แรงอย่างเดียวดิพอไปฟังฟังส้มก็เป็นกับเขาด้วยก็ไปพูดอบอกว่าเฮ้ยสิชาเสียมารยาทไปอะไรเงี้ยคือจริงไม่ใช่เขาก็รักเขาก็อยากให้สองพักนี้จับมือให้ได้แล้วไปพูดเหมือนกับว่าไปพูดในงานมงคลสมรสในสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงๆเนี่ยที่เราพูดเพราะมันมันมีสิ่งบอกเหตุมาก่อนซึ่งเราพูดไป งานมันก็ล่มตอนนี้ทุกคนเขาก็รักในคําพูดนี้ของพี่ปุนกันหมดและยิ่งกว่านี้นะคะเขาบอกว่าจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญพอแก้ไขเสร็จจะคืนอนํานาจไปให้กับประชาชนเลือกตั้งกันใหม่หรือรอะไรตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเขากลัวมันจะเกิดความขัดแยง้งอาจจะต้องมีการเออไม่มีการทำประชามติอาจจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมาศึกษาก่อนว่าสมควรทําหรือไม่สมควรทำเรียกว่ามันดูเยอะแยะตะแปะไปหมดทําไมเปลี่ยนแปลงจังคะพี่ปุณคือถ้าถ้าอาจารย์จําได้เอาเอาหนึ่งก่อนก่อนหน้านี้ ทางทางพรรคเพื่อไทยก็อยู่ตรงข้ามกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหล,กหลกักๆสองพรรคนะรวมถึงพรรคอื่นด้วยตรงข้ามชัดเจนทั้งฝั่งนู้นเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งถ้าจําได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราเมื่อพวกเรากับเพื่อไทยอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยเพื่อไทยก็ย่อมไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ พระตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าสลายขั้วไม่สลายขั้วมันก็จะเป็นสองขั้วเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่เพื่อไทยซึ่งเคยเกาะอยู่กับขั้วเนี้ยแล้วเป็นแกนนาในขั้วนี้ด้วยเนี่ยสลายตัวเองไปรวมกับขั้วนูน้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้ที่ดีไซน์มาเพื่อพวกเรามันรวมเพื่อไทยมาเพื่อพวกเขาไปด้วยเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีอะไรจากรัฐมนูญฉบับนี้แล้วนี่ก็รัฐมนูญฉบับนี้เขาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นพรรคแกนนาทั้งที่ไม่ได้มีคะแนนเยอะกว่าอีกพรรคหนึ่งก็ได้ประโยชน์จากรัฐมนูญฉบับนี้เขาก็ไม่แก้ง ุ้วยอย่างนี้มันก็ต้องกลับไปที่วังวนเดิมมือนไล่กัดหางตัวเองในกรลังมังไหมคะประเดี๋ยวคะแนนได้มากที่สุดใครได้รับการเลือกตั้งมากก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านนี่ไหมคะมันเป็นอย่างนี้มาสองีแล้วนะพี่ปูนกำลังนึกอยู่ว่าไล่กัดหางตัวเองในกรลัมังนี่อะไรปลาชะโดไม่รู้อ่ะเลียงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็มลังกังวลงับอยู่ในวงกล้องปล่อยปล่อยปลาไหลทำบุญแล้วก็มันอยู่อย่างนั้นนะพี่ปูนมาไม่ไปไหนก็ก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอถึงเวลาตอนที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยก็บอกว่า เราจะรีบแก้ไขรัฐมนูลแล้วคืออำนาจประชาชนเลือกตั้งใหม่ใ่ไหมค่ะพอะะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนี่สถานก,การณ์มันเปลี่ยนค่ะพี่ปุ่นคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่ปุ่นคิดว่ายกกระบะแก้ไขให้หมดเลยหรือแก้ไขาบางฉบับบางส่วนมันมีเงื่อนไขที่เป็นจริงๆเป็นค่ายกล่ะ,ะเ,เขียนเอาไว้เยอะในรัฐมนูญค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเราจะแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยมีความหมายว่าตรงไหนคือแก้ไขทั้งฉบับ2ก็คือ มันก็จะมีกําหนดว่าเวลาแก้ไขตรงไหนก็คิดเป็นหมวดว่าถ้าเกิดไปแตกมาตราใดมาตราหนึ่งของหมวดน,นี้ก็คือแก้ไขข,ของหมวดน,นี้ก็ะจะมีข้อกําหนดว่าถ้าแก้ไขหมวดน,นี้ต้องไปถามประชาชนแก้ไขฉบับนี้เหมือนกับทั้งฉบับซึ่งมันจะมีข้ออะไรมีกฎเกณฑ์ในการแก้ไขเนี่ยแตกต่างกันไปในที่ในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าก็ในเมื่อละคมนูลฉบับนี้ร่างมาแล้วประชาชนก็เห็นว่ามีข้อบกพร่องกันเยอะแยะเนี่ย ก็จะแก้ใหม่ก,ก็ควรจะแก้ถามว่าจะเป็นต้องแก้ทั้งฉบับหรือเปล่ามันก็จะไปติดเงื่อนไขตรงนี้ก็ถ้าเกิดจะแก้บางข้อก็ได้ที่สามารถทําให้การเมืองเดินหน้าได้เดียนก็ไม่รู้นะคะเขาอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องไปจับคั้วกับบรรดาพักอื่นๆที่ไม่เคยพูดว่าจะไปรวมด้วยอันนี้เดียนไม่รู้ค่ะมันอาจจะเป็นความจําเป็นที่เขาเอามาอ้างหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินไปข้างหน้าได้แต่พี่ปุ่นคะการกระทําแบบนี้เดียนถามค่ะ พี่ปุ่นคิดว่าการเลือกตั้งข่าวหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลคะคือ4ปีนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดประมาณหนึ่งถามว่าทำให้ดีที่สุดยังไงเนี่ยในในในภาวะการเมืองแบบปัจจุบันแล้วก็การเริ่มต้นที่มันไม่มี h o มู y พีเรีย r i o d หมายความว่าโผล่เข้ามาเลยก็ก็กลายเป็นว่าแบบคนก็ไม่ได้ค่อยติดตามไม่ได้สนใจคือคือถ้าเกิดเราเข้าใจในโลกโซเชียลแล้วเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม โดยแบบคนที่จะไปกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปดูเนี่ยในคลิปของนายกซึ่งมันจะต้องเยอะมากๆเนี่ย mm. ทาไมมันหายไปเลยหายเลยมันดรอปไปเลยคือไม่ต้องไปหมอบวกว่าลบเพราะโอเคแลวคุณจัด IO อไปแล้วก็ไปพูดไปเขียนเชียร์ได้ละไ,<ม>ได้แต่ว่าไอตัวกดไลค์กดอะไรเนี่ยนอกจากไปซื้อ,อซึ่งเขาก็จะรู้อีกว่าซื้อไม่ซื้ออะไรเงี้ยถ้าอย่างงั้น,นมันต้องมีแต่นี่มันหายเอาง่ายว่าออกข่าววันเนี้ยเอาเป็นเอาสมมติพิธาซึ่งไม่ได้ซึ่งถูกแบบถูกพักพักการปฏิบัติหน้าหยุดการปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยเนี่ย ไปทำอะไรสักอันหนึ่งกับคุณเศรษฐาไปทําอะไรสักอันนึ่งเนี่ยคนไปทางฝั่งคุณพิธายอดต่างกันหมดเลยซึ่งตรงนี้มันไม่มี h a n นูมพิเรียซึ่งผมเชื่อว่าทางเพื่อไทยเขาก็มีคนที่มามาโมนิเตอร์ตรงนี้เขาก็รู้คงจะต้องอไปแ<ย>ก <ใน S 1> ้ไขใน4ปีนี้ก็ท้าทายค <c oughs> ือต้องทําให้ดีแต่ว่าเขาก็ได้เปรียบนะได้เปรียบจากอะไรได้เปรียบจาก ทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะห่วยแค่ไหนก็ดีกว่า9ปีที่ผ่านมาเอางี้ดีกว่าก็โอเคค่ะเราก็ต้องดูคำตอแต่ว่ามันจะดีเพียงพอที่จะได้คะแนนกลับมายืนหนึ่งแบบเดิมหรือเปล่าอันนี้วัดกันในเวลา4ปีนะคะการเมืองไทยทำไมดูเหมือนกัดกันแบบจองล้างจองผานแบบเจ็ดช่วโคตรไม่ยอมเลิกไม่ยอมลาอันนี้คือสิ่งที่เดียนไม่ชอบแต่ยังไงก็ตามเดียนเดียนเห็นว่าอาจารย์เคยไปโพสตะคะว่าได้ยินเสียงคลกเหมือนแก้วลาว m o u จะพังพินาศอาจารย์ ชี้เบาแสอะไรหรอคะผมว่าเบาแสเนี่ยก็ดูจากคนกลุ่มต่างๆนะครับที่<ส>มีความใกล้ชิดพักการเมืองใหญ่นะครับหรือว่าดูจากมวลชนกลุ่มต่างๆที่มีความใกล้ชิดพักกา,การเมืองใหญ่เนี่ยนะครับออกมาขยับว่า MO u อจะต้องฉีกคือคือ,ค,อคือพักการเมืองใหญ่ในในประเทศเราเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะไม่เริ่มด้วยตัวเองก่อนเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ดี<ภ>นะครับแต่ว่าถ้าเขาจะทําหรือเขาจะขยับอะไรเนี่ยเขาจะให้พักที่มีหนึ่งเสียงเป็นคนทำพอพักที่มีหนึ่งเสียงผูต้ตรงต้องก็คือเป็นพักต้นทุนไม่เยอะ คนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ได้รับเสียงจากประชาชนได้รับเขียดมากมายเรียถือว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองก็จะทําอะไรกันเหมือนเด็กเล่นหรอคะเดี๋ยวก็จับมือเดี๋ยวก็โป้งกันเดี๋ยวก็นิ้วก้อยเดี๋ยวก็นิว้วโป้งผมว่าอันนี้แหละที่อาจารย์พูดเนี่ยแหละทำให้คนรู้สึกไม,ไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่า,อ,าอย่างอย่างอย่าง,ยา,งยางภาพที่เกิดตอนนี้มันก็คือ,อ,อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ตอนหาเสียงก็บอกว่าถ้าเลือกเราเราจะไม่เอาฝั่งนี้ถ้าเลือกเราเราจะไม่เอาอัด เราจะไม่เอาสองปอรเราจะไม่เอาลุงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอถึงตอนนี้มันกลายเป็นภาพการพยายามจะจับมือกันคนถึงรู้สึกกระอักอวนกับภาพที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมว่าประชาชนเวลาเลือกพักการเมืองเนี่ยเราประชาชนจรงิงจ<ะ>ังบางคนจรงิจรงจังมากกว่าเลือกแฟนอีกคือแฟนเนี่ยบางทียังทิ้งบางคนเขาอ,อินมากนะเขาอินเขาจะแบบเลิกกันเลยนะรับผัวเสียงหนึ่งเมียเสียงหนึ่งบางคนเนี่ยสิบปีเปลี่ยนแฟนห้าคนแต่ไม่เคยเปลี่ยนพักที่เลือกเลยอ๋อตายแล้วซาบซึ้งใจมากเลยอาจารย์พูดคํานี้ ความรักอย่างแพ้การเมืองความรักแพ้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังกับนักการเมืองเยอะเพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ทําตามที่เขาคาดหวังเนี่ยเขาก็โกรธผมว่าตอนนี้คนที่ค,ค,นทคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนไม่มีสัจจากับประชาชนเนี่ยประชาชนจะโกรธแรงเพราะว่าเมื่อรักมากเมื่อไว้ใจมากเราไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ย,ยกลัวกินช็อกมินกันอะไรอย่างเนี้มันมีนัยยะเคลือบแฝงแบบดีลลับบอกหกคเมนนตีลังกาไหมคะผมว่าเรื่องเพื่อไทยที่เอาพักอย่างรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐไปกินหรือว่าภูมิใจไทยไปกินเนี่ย ผมว่าคนวิจารณ์เยอะเพราะ,ะพูดจริงๆช็อกมินต์มันเป็นสัญลักษณ์คุณแพทองทานะนะครับแล้วก็อย่างเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยภาพของการเป็นคนละคั่วทางการเมืองก็มีมานานะนะครับแล้วประชาชนที่รักแต่ละพักเนี่ยเขาก็อ,อย่างคนเลือกเพื่อไทยเนี่ย oh. เขาก็เลือกเพื่อไทยเพราะเขาไม่ชอบพลังประชารัฐ แล้ว <ผม S 1> เรียไปนั่งกินกันแบบนี้นะมวลชนนะคะที่เขาเชียร์เพื่อไทยเขาก็ออกมาปีปฏิก,กิริยากันเลยคน,คนเสียความรู้สึกผมว่าจริงๆแม้กระทั่งมวลชนพลังประชารัฐหรือรุมไทยสางชาติเขาก็คงเสียความรู้สึกเหมือนกันเพราะฝ่ายนั้นเวลาหาเสียงก็ด่าเพื่อไทยไว้เยอะ <S <S ผมว่ามวลชนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหมดว่าไอ้คนที่หาเสียงบอกว่าไม่ไม่ชอบพักนั้นไม่ต้องลงหลอกฉันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมาเล่นละครโกหกฉันหมดใช่ไหมความรู้สึกของประชาชนเป็นแบบนี้หลอกเราหรือเปล่าแล้วเพิ่งเลือกตั้งไป2เดือนแล้วมาหลอกเราอย่างนี้จะให้คิดยังไง Hmm. เขาก็มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้นักการเมืองเชื่อไม่ได้ไม่ใช่รถไฟลิเกเรือเมอะไรอย่างนะคะผมว่าเขาจะรู้สึกกับบางพักไงอาจารย์บางพักที่แบบก่อนเลือกตั้งพูดอย่างหนึ่งหลังเลือกตั้งพูดอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าประชาชนจะรู้สึกคือนักการเมืองเนี่ยพอเข้าสภาไปเขาชอบลืมไปว่าประชาชนคาดหวังอะไรจกเขานักการเมืงองพอเข้าสภาเขาจะคิดว่าเขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะกลับไปเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยพวกเราไปตีกอล์ฟด้วยกันนะครับไปกินข้าวด้วยกัน บางคนก็ไปแก้งดวากันแกล้งด่ากันในสภาด้วลัะจากนี้ก็ไปชนแก้วกันอะใช่แล้วก็ไปมาเ้า้ดยกันไปลงอ่านด้วยกันมันก็มีแบบนี้ยเคยไปกับเขาเหรอคะผมไม่เคยครับน้าทลามรู้ล่ะคนบางคนไปเราชอบมาเล่าอ๋อเหรอคะเดี๋ยนนึกว่าไปนั่งรอเขาข้างอ่านไม่มีครับอย่านะคะอาจารย์คะเดี๋ยนเรียนถามหน่อยสิคะเออเราไม่อยากพูดถึงเรื่องตัวนักกันดูเหมือนเราไปจงเกียรติจงชังวิพา์วิจารณ์เขาเราก็ไม่ได้เก่งไปกว่าเขาจริงไหมคะ รัฐบาลรอบหน้าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนคะอันนี้เราคุยกันสองคนนะคะไม่ออกอากาศก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นแบบที่อาจารย์ไม่ชอบเอ๊ะฉันไม่เคยบอกใครนะว่าฉันไม่ชอบอะไรผมดูอาจารย์ตั้งแต่เด็กผมอ่านสายตาอาจารย์ออกแต่เอ๊ะสิโรดคล,ลั่ไผบุญเป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่คะ เป็นตั้งแต่วันที่เจออาจารย์เนยนะครับ <Cheese> สรุปแล้วจะเป็นหน้าตาแบบที่พวกเราอาจจะตกใจและไม่พึงพอใจใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าดูตามโพทุกทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์ดูตามโพนะอย่างโพมติชนหรือว่าโพดราม่าแอดดิกโพของคุณพอลพัทรพลคือโพทุกสายในประเทศน,นี้มันมาที่ทางเดียวคือคนไม่อยากได้รัฐบาลคามคั่ว มันมันเป็นฉันทานุมาติมันเป็นความต้องการร่วมของคนว่าเขาไม่เอารัฐบาลข้ามคั่วเลยแต่ถ้ามันมีความจําเป็นเพื่อจะขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเดินไปได้แล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆถ้าเขามีเจตนาแบบนี้ผิดไหมคะคือทุกนักการเมืองทุกคนเวลาจะทําเรื่องเลวเนี่ยอ้างความจําเป็นได้หมดนะครับ แต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเป็นนักการเมืองคือต้องฟังเสียงประชาชนเราต้องซื่อสัตย์กับประชาชนผมว่าในเวลานี้นักการเมืองจานวนหนึ่งต้องการจะไม่ทาตามสิ่งที่พูดไ้กับประชาชนแล้วก็อ้างว่ามีความจําเป็นอย่างเช่นบางคนบอกว่าต้องข้ามคัวเพื่อแก้ปัญหาความยากจนะจะแก้ปัญหาความยากจนเนี้ยคนที่จะข้ามคั้วกันเนี่ยก็คือคนที่อยู่มาแล้วตั้งแต่ปี6.2 ใช่ไหมครับอย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ปี62สอเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดรัฐบาลซึ่งปัญหาความยากจนมันรุนแรงขึ้นแล้วถ้าข้ามขั้วเนี่ยจะให้คนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ปัญหาความยากจนรุนแรงขึ้นมาเป็นคนแก้ปัญหาความยากจนผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าอย่าหลอกประชาชนว่าถ้าข้ามข้ามขั้วแล้วประชาชนจะรวยขึ้นนะครับเขาอ,อาจจะให้เหตุผลก็ได้ว่าไอ้คราวที่แล้วที่ต้องไปอยู่กับบรรดาลุงๆทั้งหลายแหละก็ไม่ได้เต็มใจไปเคคาาอาจจะะถูกบบัังไปไม ผมว่าทุกคนเต็มใจไปหมดอ๋อเหรอคะอ๋อเดียนไม่รู้เพิ่งรู้จัก<ม>อาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เก่งจริงๆเลยนะคะผม <c oughs> ผมว่าเราเราก็มีนักการเมืองเผ่าพันธหนึ่งในประเทศเราครับที่เขาแบบเล่นการเมืองเพราะว่าเขาอยากจะเป็นรัฐบาลตลอดเวลาครับอาจารย์เดียนถามหน่อยสิค,ครับเพื่อไทยเที่ยวนี้โดนทัวร์ลงเยอะมันเกิดจากความไม่ชัดเจนในนโยบายไม่เหมือนก้าวไก่เขาจริงไหมคะก็ผมก็ไม่อยากโดนทัวร์ลงอุ้ยคนอย่างอาจารย์สดโลัวรถทัวร์หรอคะ กลัวครับอาจารย์ขี่ยานอาวกาศแล้วบินหนีได้สบายหรือไมคะกลัวครับกลัวครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าถ้าพูดตามสิ่งที่คุณเศรษฐาเคยพูดะนะครับและคุณแพอทองทานเคยพูดทั้งสองคนก็ยอมรับเองว่าเหตุผลหนึ่งที่เพื่อไทยไม่ได้ผลการเลือกตั้งตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับนั่นก็คือบางช่วงบอกว่าจะได้สัก370เป็นพักเดียวผลออกมาได้แค่140ต่ําต่กว่าเป้าเกือบจะหนึ่งเท่าครึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาและคุณแพอทองทานพูดเองว่าเรามีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนคือพักเชื่อว่าตััวเเองชดจน แต่ประชาชนไม่เชื่อว่าพักชัดเจนเพราะฉะนั้นผมก็พูดตามที่คุณเศรษฐาและแพทองทานพูดว่าพักมีความไม่ชัดเจนประชาชนมองว่าเราไม่ชัดเจนมากพอและยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนวันนี้ยิ่งทําให้ทุกคนบอกเห็นไหมมันไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น<ด>เอาอย่างนี้ค่ะเดี้ยนเรียนถามนิดนึงนะคะค,ค,คิดว่าถ้าหากเพื่อไทยนะคะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะเป็นนายกเนี่ยสวเทใจให้หมดไหมคะไม่เทหรอกครับผมว่าอ้าวผม,ผม,ผ,มผมกลัวว่า เพื่อไทยจะโดนเขาต้มด้วยอาจารย์ไม่สอวอเขาบอกแล้วไงเขาไม่แค่แค่ไม่ต้องการเพื่อก้าวไกลเท่านั้นถ้าเพื่อไทยมาเขาเยสเขาเขาไม่ต้องการก้าวไกลเขาเลยยืมมือเพื่อไทยเพื่อพิคาดก้าวไกลมากยแสดงว่าสอสอวทำตัวหน้าเกลียดแบบนิ้วควายอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะอาจารย์เราไปว่าสอวอเขา เออหรือว่าเดียนกก่าหาอาจารย์ไม่ครับผมว่าสอวาก้หน่าว่านะครับเอาเหรอโหได้ตังเดือนต้องสองแสนสองสาแสนแล้วยังต้องต้องเลี้ยงข้าวฟรีทุกวันวันละพันมันไม่มีความจริงใจในทุกภาคส่วนเลยของการเมืองคะไม่หรอกครับผมว่ามีนักการเมืองที่ดีๆก็เยอะเพียงแต่ว่านักการเมืองดีๆเขาไม่มีโอกาสเป็นคนนําพักเลครับแสดงว่าดีลลับมันต้องมีแล้วสิคะภูมิใจไทยพลังประชารัฐทั้งหมดเขาก็เพื่อนเก่าเพื่อไทยกันทั้งนั้นเดียนว่าไปไปมาๆนะคะโอ้ก็บ้านเดียวกันเท่านั้นล่ะค่ะ ผมว่าในฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีการคุยกันนะครับส่วนจะคุยกับเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าการคุยในระดับบุคคลก็คงจะมีแต่ว่าจะถึงขั้นเป็นดีลระหว่างพักไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าในฝั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุยกันไหมเนี่ยมีการคุยกันอย่างแน่นแฟ้นอย่างแน่นอนผมคิดว่าบางเรื่องเองที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนพูดให้ผมฟังมาก่อนหน้านี้แล้วครับอย่างเช่นความพยายามจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีแต่เพื่อไทยนะครับมีแต่พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยเนี่ยก็มีคนเล่าใผมฟังมาก่อนก่อนที่กระบวนการเจราจานะครับ,รบที่พัคเพื่อไทยจะเกิดเนี่ยก็มีคนเล่าสุดนี้ผมฟังว่าว่ามีคนพยายามจะทําให้เกิดสูตรนี้อยู่ก่อนแล้วครับอาจารย์ค่ะทีนี้เดี๋ยวถามหน่อยสิครับรรคหลังนี้เดี๋ยวไม่ค่อยเห็นลุงตู่ออกมาในสื่อเลยดูเหมือนว่าเออวางมืออะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะคะว่ากําลังมีอีกหนึ่งแผนเฟี้ยงออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาเป็นนายกได้เป็นไปได้ใช่ไหมคะ ผมว่าลุงตู่น่าไม่เป็น่าเผยเรียกลุงเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะถอยแล้วเออเะนะครับน่าจะถอยแล้วแล้วก็เข้าใจว่ามันมีการตกลงกันระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์นะครับว่าในการเลือกตั้งรอบในที่แยกพักกันเนี่ยก็ถ้าใครเป็นคนชนะเนี่ยก็ให้คนนั้นเนี่ยรันงานต่อซึ่งบังเอิญรอบนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์ได้สสอในพลังประชารัฐมากกว่าดังนั้นผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถอย นะครับแล้วพลเอกประวิทย์ในที่สุดก็จะเป็นคนรับช่วงดูแลพรครวมไทยสร้างชาติ่อก็อายุมากนะคะเดินไปไหนมาไหนยังต้องพยุงเลยสงสารท่านเหมือนเราใช้งานผู้หลักผู้ใหญ่ไหมคะไม่ครับพลเอกประวิทย์เป็นเด็กเซนคาเบียนซึ่งผมก็เซนคาเบียนเพราะฉะนั้นถึงอายุมากแต่ใจเด็ดอุตายเด่นต้ขอน้ําดื่มเด่นติดคอสำลักนะคะเด็กวัดนวลอย่างพวกเด่นก็เด็ดเหมือนกันอ้าค่ะอาจารย์เด่นนวลนรดิตค่ะก็เชียร์พลเอกประยุทธ์ดีครับ อันนี้ก็อีกเรื่องเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะคะอาจารย์คะเดี้ยนถามหน่อยสิคะคเดี้ยนสงสารเพื่อไทยอะค่ะกี่ปีกีป่ปีเขาก็มีความรู้สึกว่าสัญลักษณ์ของความเป็นพักเพื่อไทยคือใบหน้าของท่านอดีตนาย,ยกทักษิณทําอะไรจะเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนพูดไปเท่าไหร่จนตายก็พูดอยู่อย่างเดียวทาไปจนตายก็เพียงแค่เพื่อใช้ท่านทักนาย,ยกทักษิณกลับบ้านและนี่ยิ่งออกมาประกาศคุณอุ้งอิงบอกวันที่สิบคุณพ่อจะมาสิบสิงหาอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะผมว่าก็ ก็พูดตามที่คนอื่นพูดนะครับอย่างเช่นค okay so ุณจตุรนก็เคยพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นทรัพยากรสําคัญของพรรคเพื่อไทยครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็เหมือนกับนายกทุกคนนะครับคุณชวนก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้คือทุกพักจะมีบุคลากรที่เป็นทรัพยากรของตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบในพรรคเราคุณอภิสิทธิ์ของประชาธิปัตย์ก็แบบเดียวกันมีคนชอบแต่คนไม่ชอบอภิสิทธิ์ก็จะไม่เลือกประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็มีคุณทักษิณซึ่งมีคนชอบ่มไ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เพื่อไทยจะต้องบริหารเรื่องนี้ให้ได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพื่อไทยที่ไม่มีคุณทักษิณไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแต่คุณทักษิณไม่มีเพื่อไทยได้ไหมเนี่ยผมว่าเรายังไม่รู้ของพักยังไงเขาก็ต้องเป็นซิมโบลิกไปใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องบริหารเรื่องกลับมาเที่ยวนี้พักจะดูภาพลักษณ์สูงขึ้นดีขึ้นไหมคะโอ้ตัวพ่อกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าก็ท่านจะจับการเมองมาแล้วกลับมาเลี้ยงหลานจริงๆป้ะ ผมว่าน่าจะจริงนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังหลายคนพูดให้ฟังนะครับก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วก็ก็ก็มาเลี้ยงหลานจริงๆอายุเยอะแล้วเนาะอายุ70เท่าไหร่ไม่น่ใจะจก็นั่นล่ะสิก็อาจจะอยากมีความสุขเพียงแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้กินจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็กินไม่หมดแล้วผม,ผมคิดว่าเท่าที่ฟังหลายคนก็ยืนยันว่าคุณทักษิณอยากกลับมาเพราะว่าเป็นเรื่องครอบครัวจริงๆไม่ได้มีเรื่องความทแม้กระทั่งบางคนยังบอกได้ซ้ำไปว่าคุณทักษิณจะยังไงกับเพื่อไทยต่อก็ยังไม่รู้เลยในนอาคต อ,อาจจะปล่อยไปให้คนอื่นเลยก็ได้แล้วก็ทําธุรกิจแบบเงียบๆใช่ครับเราก็ไม่รู้นะคะเป็นสิ่งซึ่งพวกเราจะต้องติดตามแล้วก็ดูกันต่อไปครับรยนถามอาจารย์นิดหนึ่งสิคะถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันคอมพมไมส์มันนุ่มนวลมันมีคนลงไปกไกลไกลเกลียนะคะเอาเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไปอาก้าวไก่ก็ไม่เป็นไรนะไอ้ที่พูดจาก้าวไก่นั่นนี่นู่นคอมพมไ์แล้วกันไปเป็นฝ่ายคานซะ แล้วก้าวไกลเกิดยอมเป็นฝ่ายค้านจริงๆบ้านเมืองจะไปได้สวยไหมคะเดียนก็กลัวนะคะอู้ก้าวไกลแต่ละคนขุดเก่งทํางานเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างขุดท่อล้างท่ออู้ทําเก่งมากเลยเดียนว่าจะวุ่นทั้งสภาไหมคะก็เป็นการวุ่นที่คุณนักการเมืองพรรคอื่นก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่ยอมให้เขาเป็นรัฐบาลใช่ไหมคคุณเมื่อคุณไล่เขาจะการเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องยอมให้เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับผมว่าถ้าในแง่เนี้ยผมคิดว่า ก็สําหรับนักการเมืองท,ที่ทุจริตที่ขี้โกงเนี่ยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายคา้านนี่ก็นา่าเหมือนกันเพราะว่าก้าวไกลเขาเขาไม่เกรงใจใครเลยเขาเป็นคือคือก้าวไกลเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเราก่อนจะไปเป็นสสบางคนก็เป็นเขาทําเต็นท์รถบางคนก็ทําสวนผลไม้เพราะฉะนั้นเขาไม่มีคอนเน็กชันกับชนชั้นนําเขาไม่มีคอนเน็กชันกับเจ้าสัวเขาไม่มีคอนเน็กชันกับท่านนันท่านนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะทําแบบที่เขาคิดว่าควรจะทําอย่างเต็มที่ มันก็มันก็มันก็ดีนะครับที่เราจะมีฝ่ายค้านซึ่งซึ่งจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านโดยไม่ต้องเกรงใจสปอนเซอร์พักหรือเกรงใจท่านนั้นทางนี้บ้างเพราะที่ผ่านมาบางพักก็ไม่ได้ค้านเต็มที่ประชาชนก็ต้องเป็นเกณฑ์โดนต,<ะ>ต้องเอาคําว่าบุญคุณมาลบล้างใช่ครับอาจารย์ทีนะะินี้เดีทยนเดียน,นต้องถามนิดหนึ่งสิคะในอดีตที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็เคยได้อันดับหนึ่ง จากการเลือกตั้งของประชาชนมันก็เป็นเกมเดียวกันไหมคะเขาก็ยังเคยไปเป็นฝ่ายค้านวันนี้ถ้าก้าวไกลจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านเรียกว่ามันเป็นปกติทางการเมืองไหมคะเป็นปกติในแง่ของการที่บางครั้งพรรคอันดับหนึ่งจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ในกรณีของเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยตอนที่ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งยืนยันมาตลอดว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในปี 52 53ช่วงนั้นเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแต่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเพื่อไทยตอนนั้นก็โจมตีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเยอะว่าเป็นรัฐบาลซึ่งมีที่มาโดยมีชอบ mm hmm. แพ้เลือกตั้งเรได้เป็นรัฐบาลนำมีสุการชนุนมคลเสื้อแดง62เพื่อไทยชนะแต่ไม่ได้เป็นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ยังดุเดือดว่าชนะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเพื่อไทยในอดีตเคยพูดแบบนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่นความเป็นพรรคการเมือง เมื่อในอดีตเคยพูดแบบนี้ก็ต้องพูดปัจจุบันแบบที่ตัวเองเคยพูดในอดีตแล้วข้อสองคือรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การไม่ได้เป็นแบบปกติแต่มันเป็นการการรุมครับเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนก้าวไกลเข้าไปอยู่ในกลางฝูงไฮยีน่าอยอาจารย์พูดน่ากลัวเดินเปล่านะคะผมพูดครับแต่ผมคิดว่าเป็นความจริงไงอาจารย์ร<อ>ว่าเขาเขาเขาอยู่กลางฝูงไฮยีน่าที่แบบหรือฝูงปิรัญ่าก็ได้แล้วแต่นะครับที่กระหายอำนาจกระหายเลือดแล้วแบบพร้อมจะทำทุกทางเพื่อไล่เขาครับ เรียนถามหน่อยสิคะนโยบายอะไรที่ออกมาตอนนี้ก็โดนขัดขวางโดนออกความเห็นในเชิงติดลบไปหมดเลยเรียนถามตามตรงรัฐบาลนี้จะอยู่ได้ครบ4ปีไหมเนี่ยว่าเด้นตบปากตัวเองจะอยู่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะอะไรครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและอยู่ครบ4ีปีมันะมีแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะครับตกใจนะครับอาจารย์อันนี้ก็จริงตรงนี้คนที่ไม่ได้สอนการเมืองอาจจะไม่รู้เรามีแค่ครั้งเดียวครับสมัยคุณทักษิณสมัยแรกนอกจากนั้นเนี่ย ถูกบังคับลาออกยุบสภาถ้าไม่นับพวกที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะครับถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงและ2นโยบายเหล่านี้เนี่ยมันมีนกลไกใหม่ๆ ในทางกฎหมายที่อาจจะถูกเอามาฟ้องเป็นคดีได้ซึ่งมันไม่ควรจะมีเลยนะครับแต่มันสร้างขึ้นมาในสมัยที่เขายึดอํานาจมาเช่นเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติผมจึงมองว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเขารู้แล้วว่ามีประเด็นนี้อยู่ทีมกฎหมายเขาก็คือทีมเดิมที่เคยช่วยดูแลตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแหละเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาถึงต้องระมัดระวังตัวแล้วค่อยๆทําแต่เขาต้องทําตามที่เขาสัญญาไว้ครับค่ะเร่อนถามหนึ่งสิทธาในฐานะที่เป็นนายแบกพักเพื่อไทยเ,ออเรื่องคุณทักษิณน,นะคะ ป่วยจริงไม่ป่วยจริงอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยสารพัดไปหมดคุณมีความเห็นเป็นยังไงคะกับอดีตท่านนายกอุตส่าห์ยอมกลับเข้ามารับทุกอย่างตามกฎหมายก็ยังไม่ไหวจะมีแต่คําคลหาคุณคิดยังไงคะหลักการง่ายๆเลยครับวันนี้เรามีนายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนายกเขาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปฟังอดีตนายกอะไรแต่เขาสามารถฟังใครก็ได้ ผู้นําเก่งๆทั่วโลกอดีตผู้นําถ้าใครคอยากจะมีความเห็นอะไรก็พูดมาแต่ผมมองอย่างนี้นะครับอาจารย์ผมมองว่าวันนี้โฟกัสหรือว่าแสงสปอตไลท์เนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่คุณทักษิณแล้วมันน่าจะเริ่มฉายไปที่ลูกคุณทักษิณก็คือคุณอุงอิงอผมมองอย่างนั้นผมมองว่าคุณทักษิณเองคงแต่เด่ได้ข่าวนะคะว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอดีตนายกทักษิณอาจจะกลับมาเป็นนายกคนต่อไปก็ได้ค่ะเดนเว่วมา ใครไม่รู้พูดถ้าสมมติว่าคุณทักษิณกลับมานี่รายการแรกที่แกต้องไปสัมภาษณ์คกอรายการจะยิ่งสักเลยนะครับเดนทราบไหว่าคุณจะตั้งพรรคการเมืองเองเร็วๆนี้จริงไหมเขาไม่ไม่จริงเด่นไม่เต้าข่าวค่ะเดนเล่วมาจริงๆอันนี้อันนี้ไม่จริงนะครับแล้วผมเป็นคนที่มีความเชื่อในระบบค่อยเป็นค่อยไปผมจะไม่ไปตั้งพรรคอะไรใหม่โดยไม่จําเป็นผมมองว่าพรรคปัจจุบันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือแม้แต่พักที่เก่าแก่ที่สุดพักประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเขายังมีอะไรดีๆมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เรารักษาไว้ได้เราต้องพยายามรักษามันไว้ไม่ใช่อยู่ดีก็ไปตั้งพักใหม่ไปหมดเลยผมไม่ใช่คนลักษณะนั้นแต่ตอคํำถามอาจารย์อย่างนี้ว่าตั้งแต่ผมเรียนจบมาสายกฎหมายทางานสายกฎหมายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองวิเคราะห์กฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติที่ผมต้องเข้าไปคล้องแวะกกับน,นักการเมืองแต่จะมีนักการเมืองบางพักที่เขาพร้อมจะยกหูโทรหาผมแล้วถามความเห็นผมหรือเปิดโอกาสให พรรคเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนว่าผมจะเห็นด้วยหรือวิจารณ์เขาแค่ไหนเขาฟังตลอดแต่พรรคบางพรรคเนี่ยนะครับคุยยากเหลือเกินคือจะขอเสนอแนะให้ความคามิดเห็นอะไรพยายามจะไปช่วยเขาเนี่ยนะครับไม่ฟังแต่ถึงเวลาเขาก็แพ้การเลือกตั้งหรือตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าผมเป็นนักวิจารณ์การเมืองเป็นคนวิเคราะห์ข้อกฎหมายทางการเมืองเนี่ยผมจะมีโอกาสคุยกับใครล่ะกับคนที่เขารับฟังประชาชนอย่างผมกับคนที่เขาไม่ค่อยให้โอกาสฟังประชาชนเท่าไหร่ทางนนั้นเรียนจะเรียนถามอีกคาถามเดียวนะคะเป็นคําถามสุดท้ายเลยค่ะ เออวางแผนตัวเองอยังไงคะจะกลับไปสอนที่อังกฤษไหมคะที่มาสงคามมาอย่บบินแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้กลับถ้าอยู่เมืองไทยจะเป็นอาจารย์ต่อไหมคะ ทุกวันนี้ผมมีความสุขมากนะครับผมทํางานเป็นที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทยคดีสตาร์นี่กําลังช่วยอยู่ในขณะเดียวกันยังมีภารกิจสอนหนังสือที่ต่างประเทศซึ่งก็เป็นงานที่ผมชอบถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์ก็มากับผมเดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปชิมอาหารด้วยกันที่ประเทศอังกฤษแล้วกลับมาเปิดร้านด้วยกันค่ะไม่แน่เดียนอาจจะลาออกจากรายการไปช่วยถือกระเป๋าให้ก็ได้นะคะวันนี้เดืยนขอบคุณนะคะอาจารย์นิวถ้ามีโอกาสเดืยนเรียนเชิญอีกนะคะความรู้อาจารย์เยอะค่ะเดนชอบค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะ อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส17นาฬิกา15นาทีทางช่อง8หมายเลข27นะคะช่อง8สุดทุกจอค่ะและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เด่นลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์นิวนะคะคุณอาจารย์ครับชอบรายการของเด่นไหมคะถ้าชอบสับสก้าไสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเด่นตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็นไปหมดเลย